มีร้านเมนูขึ้นมาดีดีมากเลยดูดีมากเลยพี่เอกผมตอนนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับผมผมโกออนเลยนะครับเซสชันต่อไปเป็นเซสชันที่ได้รับเกียรติมากจากวิทยากรที่ส่งความรู้และก็ประสบการณ์แล้วนอกจากนั้นยังร้องเพลงเพราะด้วยนะครับถ้ามีเวลาจะให้ร้องเพลงฟังด้วยนะก็ปัจจุบันท่านเป็นนายกสมาคมโรงแรมไทยนะครับโรงแรมไทยเนี่ยสมาคมโรงแรมไทยมีหลายหลายเซก หลายๆภาคเนาะมีทางเหนือมีทางอีสานมีทางใต้ทางใต้ก็เพื่อนๆเรานะคุณต้าก้องศักดิ์คู่พงศก,กรก็เป็นในขงศรรมในภาคใต้อยู่แต่วันนี้เราจะมาได้เล่าประสบการณ์แล้วก็ความคิดและมุมมองจากบุคคลที่เป็นนงศรรมไทยของประเทศไทยนะครับคนที่เป็นตัวแทนพวกเราในหลายๆครั้งไปประชุมกับท่านนายกไปประชุมกับผู้ว่าทอทรอัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวอีกมากมายไก่กองเลยนะครับ แลเพื่อไม่ให้เสียเวลามีเวลาถึงเที่ยงครึ่งเลยนะครับไม่ต้องกังวลน,นะฮะกินข้าวครึ่งชั่วโมงพอนะครับขอต้อนรับพี่สามาริาสาสโกสนุนกดีครับเลยเชิญครับแต,แต่แต่ไม่ทราบว่าท่านอื่นเหมือนสาแบบคือนอนดึกมากเพราะว่าไม่มีเวลาเตรียมไซส์นะคะแต่คิดมาตั้งนานแล้วค่ะว่าจะพูดอะไรนะคะมีใครเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างไหมฮะเมื่อก,กี้ยกมือขึ้นสิไม่ต้องอายเพราะเราคนโรงแรมใช่ไหมคะ จะแบบมีคล้ายๆเป็นศิลปินหน่อยนะคะคนองค์กรจะเป็นศิลปินนิดนึงสำหรับสาเนี่ยเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยไม่ค่อยสันทัดนะคะไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่นะคะออแต่ว่าอย่างที่อาจารย์เอกพูดเมื่อกี้หาเรื่องคุณก็จะจะมีอะไรจะคุยกับสาอ๋อหน้าข้างหน้าก็ได้นะคะค่ะขอทษขอหายใจนิดนึงคือ เรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลนี่เป็นอะไรที่สำคัญมากสำหรับธุรกิจโรงแรมนะคะแล้วพอเห็นไททอลของงานนี้คือเศรษฐ,ฐกิจดิจิทัลท่องเที่ยวเนี่ยก็ตกใจว่าว่าคุณโก้ให้สามมาพูดเรื่องแบรนด์นะคะซึ่งอ,อ,อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลคอมเมิร์สอะไรเท่าไหร่นะแสาวก็พูดไม่ได้เรื่องดิจิทัลคอมเมิร์สเพราะว่าสาไม่ได้เป็นอ่เฮะเป็นเอ็กซ์เพิในเรื่องดิจิทัลคอมเมิร์สเลยนะคะ จริงๆแล้วไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพรสเรื่องอะไรทั้งสิ้นค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะภาษาอังกฤษเขาว่าไงนะ A jack of all trades but a master of none ก็คือทำได้หลายๆเรื่องแต่ไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพรสในเรื่องอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ uh, คุณก็ให้โจทย์มาบอกว่าแบรนด์ไทยจะแข่งกับต่างชาติอย่างไรตาไม่ใช่ Professor มาริสานะคะเป็นแค่คุณมาริสาหรือพี่สาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ uh, กไ็ไม่ได้มาเลคเชอร์นะแต่ว่าขอมาเล่าให้ฟังก็แล้วกันว่าในมุมของเราเนี่ยแบรนด์ไทยจะสู้กับแบรนด์ต่างชาติได้อย่างไรนะคะแล้วกเ็เราก็ไม่ได้เป็นแบบกูรูในเรื่องของแบรนด์โรงแรมต่างชาติเลยนะเพราะว่าธุรกิจทางบ้านอะคะ่ะวันนี้ขอสวมหมวกเป็นนักธุรกิจไม่ใช่นาะยกสมาคมนะคะ ทำโรงแรมนะคะ,ะธุรกิจทางบ้านเนี่ยเราเป็น Independent Hotel c h a ชนนะคะ,ะ,ะทำมาประมาณ40-50ปีแล้วเหมือนกับหลายๆโรงแรมที่ภูเก็ตนะคะที่รวมทั้งเครือนี่ยสาว่าโรงแรมนี้กาะตะธานีเช่นกันคือทำมานานมากเนี่ยค่ะเราก็แบบนั้นหละค่ะเดี๋ยวขอสไลด์แรกเลยนะคะสาก็เลยคิดว่า สิ่งที่สาอยากจะแชร์วันนี้คือแชร์จากความรู้รับ,รบประสบการณ์ที่ทำงานมานานมากในเครือโรงแรมของตัวเองนะคะคือสุโกรลโฮเทลส์นะคะอันนี้นะคะหายใจนิดนึงตื่นเต้นนะคะโอ,โอเคสุโกศนโฮเทลส์ก็เป็นกลุ่มของครอบครัวค่ะ นะคะมีอยู่แค่5โรงแรมเองเล็กๆนะคะมีเจ้าของโรงแรมในประเทศไทยหลายต่อหลายคนที่มีโรงแรมเจ็ดแแหง่งแต่เราไม่รู้จักชื่อกลุ่มเลยหรือว่าเราไม่รู้เลยเขาทำโรงแรมอะไรบ้างเพราะแต่และโรงแรมเนี่ยขายเป็น independent individually ไม่ได้เป็นเครืออะไรทั้งสิ้นจริงๆโรงแรมเราก็ขายแบบ individually เหมือนกันเราไม่ได้ขายเป็นกลุ่มนะคะเพราะว่ามัน มันไม่เวิร์กมันไม่จําเป็นแล้วหลายหลายาโรงแรมก็แต่ละโรงแรมเนี่ยก็มาตรฐานหรือว่าลุคอะไรมันก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนเชนที่มันค่อนข้างจะมีคอนสิส t เอนซีในแต่ละโรงแรมนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็พยายามที่จะพรีเซนต์เป็นกลุ่มด้วยเช่นกันเนื่องจากเ,าเราคิดว่า,ามันมันเ,เราก็เป็น ภูมิใจในในผลิตภัณฑ์ที่เรามีถ้าเรามีโอกาสพรีเซนต์เป็นกลุ่มแล้วก็พรีเซนต์เป็นกลุ่มนะคะค่ะข,ขอสไลด์ต่อไปนะคะโอเคเวลานึกถึงตัวเองอะคนทำโรงแรมอินดีอ้อ่ะคิดเนี่ยวราสานึกถึงตัวเองค่ะจะนึกว่าเนี่ยสา,าเป็น3ามคนเนี้ยค่ะก็คือเป็นจักรเลอร์นึกออกไหมคะ โรงแรมเนี่ยเป็น pieces little little jigsaw pieces ที่มันหมุนไปหมุนมาตลอดเวลานะคะและ้วแล้วก็เหมือนกับลูกบอลน,นั่นนะคะถ้ามันตกพื้นเมื่อไหร่เนี่ยเรา <laughs> มันอาจจะมันก็เป็นปัญหาอีกแล้วก็ต้องแก้ปัญหาแล้วปัญหาทุกเนี่ยน้องๆยิ้มอยู่เนี่ยสงสัยเข้าใจพี่พูดเลยใช่ไหมคะเนี่ย <laughs> นะคะก็คือเราเป็น decision maker problem solver ส่วนใหญ่เราเป็นแบบนั้นนะคะแล้ววันนี้เพิ่มในภาพนี้มียืนบนเส้นได้หรือว่าเส้นเชือกด้วยเพราะว่าเรามีโควิดคริสที่เราต้องเดี่ยวด้วยเพราะนั้นเนี่ยเหมือนกับยืนบนเส้นได้จริงๆนะคะทุกวันนี้ที่ภูเก็ตยังดีนะคะมีนักท่องเที่ยวสาเหตุนนะ,นะคะตามโรงแรมมีนักท่องเที่ยวแล้วก็ครึ่งหนึ่ง เกือบครึ่งหนึ่งของนักท่องเที่ยวที่เข้าประเทศไทยนี่มาที่ภูกเก็ตนะคะหรือว่าอาจจะจังหวัดใกล้เคียงแต่ถ้าถ้าจังหวัดอื่นอย่างอย่างพัทยาเงี้ยมันจะแบบเงียบมากเลยยังเงียบอยู่มากกรุงเทพก็เหมือนกันนะคะซึ่งกรุงเทพเนี่ยสังเกตดูในโรงแรม5ดาวสีดาวจะได้ประโยชน์โดยเฉพาะ5ดาวเชนจะได้ประโยชน์มากเลยเพราะาคนที่มาที่เป็นนักธุรกิจอะไรแบบนี้นะคะออก็ภาคอื่นยังมีปัญหาอยู่มากเรายังไม่โอไมคอน หรือว่าผลกระทบจากโควิดยังไม่จบนะคะนี่แหละค่ะแล้วก็เป็นเนี่ยไฟแมนเนี่ยค่ะไฟ์วอร์แมนเนี่ยค่ะมีไฟลุกที่ไหนเราก็ไปดับมีความรู้สึกแบบนั้นนะแล้วก็เป็นเชียร์ลีดเชียร์ลีดก็คือคอยสปอร์ตคอยให้กำลังใจพนักงานหรือว่าดีพาร์ตเมนต์เฮดที่ทำงานกับเรานะคะเพราะว่าเ,เขาต้องการเรามากนะคะแล้วก็เราต้องใช้เขาเพราะเราต้องใช้คนนะคะในการบริการลูกค้าใช่ไหมคะ ตอนนี้นนความสัมพันธ์กับบุคลากรกับสตาฟเนี่ยมีความหมายมากจริงๆเลยค่ะซึ่งเราอาจจะได้เปรียบในฐานะเป็นโรงแรมอินดี้นะเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเจ้าของน่าจะลงลงมาลุยเองนะคะนะคะแล้วก็ความหมายมันมีความหมายมากสำหรับคนที่ทำงานกับเรานะคะค่ะขอสไลด์ต่อไปนะอันนี้เล่าให้ฟังเพราะว่ามันอาจจะแบบม,มีมีมุมอ่อเพอร์ซนอลเพราะว่า เราไม่สามารถพูดเป็น o b j e c t i v e ี่ได้เราต้องพูดเกี่ยวกับตัวเราอนะคะคือครอบครัวเนี่ยโอเคเป็นครอบครัวศิลปินนะศิลปินจริงๆด้วยมายถึงอารมณ์ศิลปินนะคะพวกเรานะคะม,มีน้องสาวคนเดียวอุ้ยอย่าเพิ่งเปลี่ยนสไลด์นะคะ มีน้องสาวคนเดียวนะคะที่ที่ทำฟินแนนซ์คนนั้นนะคะน,น้องสาวทำฟินแนนซ์แต่ก็ร้องเพลงได้ขึ้นเวทีเต้นรำได้ด้วยนะวันดีค่ะวันหลังเราเจอกันนะคะวันหลังมาพูดให้สมาคมโรงแรมหน่อยนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์เอก <laughs> anyway เพราะว่าคริปโตมันสำคัญมากค่ะอันนี้ค่ะ um, แล้วก็สโลแกนของกลุ่มคือ hotels with heart เห็นไหมคะ h e a r t คือ hotels with heart art in your heart เพราะว่าเราคิดว่าโรงแรมเราต่างๆของเราเนี่ยมีความแตกต่างตรงที่เรา,เามีมีความเป็นมีความเป็นองไหมีดีไซน์และมีศิลป,ปะที่น่าจดจำนะคะพร้อมทั้งเราบริการจากใจอันนี้คือ,อหลักหลักปฏิบัติของพนักงานของการให้เซอร์วิสคือ we serve from the heart นะคะสโลแกนเลย hotels with heart นะคะแล้วก็แม่ก็พูดว่าเนี่ยแม่พูดว่าถ้าเราทำจากใจแล้วมันจะไม่ดีได้ยังไง อันนี้คือหลักคิดหรือปรัชญาของคุณแม่คุณกรมลาสุโกศนนะคะอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่รอมรับมันรู้ใช่ไหมคะรู้จักเพลงนี้ถ้ามี backing track สาจะร้องให้นะแต่ถานไม่มีเวลาเอา backing track โหลดมาขอโทษด้วยนะคะค่ะก็ที่เราสร้าง story หรือว่าสิ่งที่คุณแม่ทํามาตลอดระยะเวลานานมากอะ สีปีตอนสาอายุ15บห้ไม่ไม่อยากจะบอกกี่ปีมาแล้วนะคือเป็นการร้องเพลงเพื่อการกุศลน่ะน,นะคะหลังๆนี่ก็ให้การชาติมาเป็น10ปีแล้วเราก็ได้รางวัลจากจากฟอร์บส์เอเชียนะคะในเรื่องของ CSR คือ creative giving คือให้การให้แบบสร้างสารรค์นะคะคุณแม่ได้รับรางวัลสิ่งเหล่านี้เราก็เอามาสร้างแบรนด์สร้างความจดจำให้กับ คอน sumer ต่างๆได้นะคะถ้าเราทำได้ดีนะถ้าเราทำบางทีบางทีอย่างโรงแรมอินดี้นี่มันไม่มีระบบอะไรเท่าไหร่บางทีก็หลุดไปบ้างไม่ได้ทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะนนี้พูดกันตรงๆนะคะนะคะเพราะนั้นเนี่ยการให้คืนสังคมนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับครอบครัวอ,อีกอย่างหนึ่งเราปกติแล้วเวลานึกถึงเครือโรงแรมเราจะนึกว่าเราเป็นอินดี้อะค่ะแบบอัลเทอร์นทีฟอะไม่ใช่เมนสตรีมนะคะ น้องชายสุกี้นั่นะนะเขาก็เป็นคนก่อตั้ง Bakery Music นะคะร่วมกับคุณบอยแล้วคุณสมเกียรติแล้วก็มีเพลงฮิตเยอะแยะเลยนะคะเราก็เป็นวงแรมอินดี้ค่ะค่ะขอสไลด์ต่อไปอาจารย์เอกพูดได้ยังไงนะแบบมากเลยนะโอเคค่ะทีเนี้ยออปีมาแล้ว40ปีมาแล้วนะคะ เออสีเชื่อไหมสี่สิปีมาแล้วอะ่ะคุณตาหาเป็นเอ่อตัวเป็นสมัยนั้นเขาเรียกไหนห้างกระมลน,นนะคะซึ่งคุณพี่แดงคุณแดงก็อยู่ตรงนี้นะคะทำสยามกลาการตอนนั้นเป็นคู่แข่งกันนะคะน,น,นิสันกับนิสันกับมาสด้าสมัยแบบไม่รู้กี่ปีแลนะ้ว <laughs> ะก็คุณตาก็แบบซื้อที่ไว้ก็บอกให้แม่ go build a hotel อ๋อคงเป็นภาษาไทยไปสร้างโรงแรม แม่ก็ยังไม่รู้เลยโรงแรมคืออะไรนะรตอนนั้นแม่สนิทมากกับเคิร์ทชื่ออะไรนะมิสเตอร์อะไรนะเคนรูฟเป็นรีเจนอล GM ของอินเตอร์คอนจำได้สาก็วิ่งไปวิ่งมา uh, กับลูกเขาอะตอนนั้นอะนะคะจำอินเตอร์คอนติเนนตัลโฮเทลได้ไหมคะเห็นไหมคะจำได้เหรอทำไมจำได้ล่ะคะน้องอายุเท่าไหร่อะยังไม่เกิดหรอกจำได้เหรอคะ อันนี้อาจจะห,หน้าสาวก็ได้นะแต่อันนี้เป็นตอนนี้เป็นสยามพารากอนไปแล้วนะคะ <laughs> นะคะแต่สมัยนั้นน่ะมีโรงแรมไม่กี่แหง่งแมนดินออเรนตนอินเตอร์คอนเราก็ไปชอบไปวิ่งเล่นนะคะเพราะาเขาจะมีสวนสวนสัตว์อยู่ข้างหลังจําได้ชอบไปวิ่งเล่นเลทุกวันนี้ยังความทรงจํานั้นยังติดอยู่ในหัวนี่แบบมันเป็นความทรงจําที่ดีตอนเด็กะคะ่ะแม่แล้วก็มิสเตอร์เนี่ยเคนรูฟบอกแม่ว่าแนะนำอาร์เคเต็ชื่อ ไรเฟนเบิร์กไรเฟนเบิร์กซึ่งเป็นคนออกแบบเนี่ยเห็นไหมคะจอห์นไรเฟนเบิร์กเนี่ยตอนนั้นบริษัทก็ชื่อไรเฟนเบิร์กเรือริ์นะคะเขาสร้างโรงแรมสยามเบชอมคล้ายๆกันเลยเห็นไหมคะนะคะไอ้ไอ้กระโจมหรือหรือหลังคาริมริมสาอันนี้ก็เหมือนกันเลยเห็นไหมคะข้างล่างคือสยามเบชอข้างบนคืออินเตอร์คอนนะคะความที่แม่ไม่รู้อะค่ะโรงแรมสยามเบชอเนี่ยนะคะพอยเตอร์อยู่ไหนเนี่ยโอเคพอยเตอร์อยู่ตรงนี้ ตรงนี้นะคะโรงแรมแนพีชอมีพื้นที่44ไร่นะคะทยซิมี CV r o o m กี่ห้องลองทยซิคะออกทั้งหมด270ห้อง260ห้องประมาณนั้นคะ่ะฮะใช่ถ้าแบบมีความรู้เรื่องโรงแรมหน่อยรืยอ,อาจจะสร้าง ครึ่งหนึ่งเป็น CV Room แต่ดูสิฮะมีแค่นี้ยเงตรงนี้สิบห้องเองค่ะ CV Room ซึ่งก็เป็นความผิดพลาดในตอนนั้นนะคะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอสไลด์ต่อไปนิดนึงเดี๋ยวจะเล่าเท้าความนิดนึงว่าเราทำแบรนด์ยังไงสมัยนั้นสมัยนั้นเ,เราต้องทำเซลส์ผ่านเซลสามผ่านเอเนต์ใช่ไหมคะคือมี Relationship กับเอเย ใหญ่ๆไม่กี่ไม่กี่เอเยตนสักสิบเอเยตนทั่วโลกโอ้ก็ได้ก็ได้บุ๊กิ้งแล้วใช่ไหมคะสมัยนี้มันไม่ใช่ตอนนีอ้อะไรอะ OTA หรือดิจิทัลมันถูกดิสรั t หมดเลยนะคะเอเยตนแทบจะอยู่กันได้น,ะะนี่แหละค่ะเนี่ยแม่ก็ต้องไปร้องเห็นไหมสาก็คิดว่าเอ๊ะแม่สาเขาเขาชอบร้องเพลงจริงๆนะคะแต่ว่าเขาใช้ความสามารถในการร้องเพลงอะในการขายด้วยอะคะ่ะเนี่ยดูสิคะเนี่ยแม่นี่เห็นไหมนี่สา Yeah. ตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เด็กๆเ,เลยค่ะแม่ให้สากับน้องสาวอ่ะไปเรียนลําไทยสาเป็นพระน้องเป็นนางตอนนี้สลับโรค่ะเขาค่อนข้างจะพระสาเป็นนางเฟมินินกว่า Anyway แล้วก็เขาให้สาเป็นแสดงอะคะที่ล็อบบี้ของโรงแรมแล้วเชิญเอเย่นมาเลยเป็นคอนเฟล็กสาก็ต้องไปแสดงแต่ตัวเล็กๆขนาดนี้เลยแล้วจําได้มีครั้งหนึ่งนะคะ สาแบบอารวาสอ่ะไม่ไปอ่ะไม่ยอมไปพัทยาเพราะต้องนั่งรถไปพัทยาอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากไปร้องเพลงแล้วอะไรอย่างเงี้ยจำได้ <c oughs> นะคะเ <c oughs> นี่ยแหละค่ะเราก็เ,าเลยมานั่งคิดว่าแม่เราคงเหนื่อยจริงๆนะตอนนั้นอ่ะเราก็หิ้วกระเป๋าไปไปออสเตรเลียไปทั่วโลกแล้วไปเองค่ะ <c oughs> เรายังไม่ทําหนักขนาดนั้นอ่ะ <c oughs> ตอนนี้เรายิ่งคิดและยิ่งยิ่งอขอขอบคุณคุณแม่เพราะว่ามันเจอวิกฤตแล้วทุกคนก็กระทบนะ คือบ้านปลายแล้วนะของแม่มาเจอวิกฤตขนาดนี้นะคะ่ะขอสไลด์ต่อไปนี่แหละที่เมื่อกี้เล่าอะค่ะว่าเราก็ร้องเพลงกันต่อเราก็เราก็รกักด้วยแล้วก็เหมือนกับเป็นการตลาดด้วยนะคะแม่ก็ทําซีดีแล้วก็พกซีดีไปแจกเขาทั่วเลยตอนนี้ยังแจกซีดีอยู่เลยบอกว่าแม่ไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวเขาโหลดจาก YouTube <laughs> ให้เขาโหลดจาก YouTube ก็ได้ไม่ต้องไปแจกซีดีอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะค่ะลูกชายสาเนี่ย ก็แสดงเนี่ยมะมี ventriloquist doll ค่ะ ventriloquist ที่แบบตุ๊กตาที่อ้าปากแล้วเราไม่ต้องเบิดปากเดี๋ยวนี้ ventriloquist ไม่ ventriloquist ไม่มีไม่มีงานทำเพราะมีหน้ากากใส่ไม่เห็นตากค่ะนี่นะคะเห็นไหมคะนั่นลูกชายอีกอุ๊ยอย่าเพิ่งค่ะลูกชายอีกคนหนึ่งตอนนี้โตเป็นหนุ่มแล้วค่ะนี่หลานนะคะแต่รุ่นรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยอาจจะโตช้าไปนิดนึงค่ะตอนนี้มันยังมีแกลบคือเขาโตไม่ทัน แล้วเราก็ไม่อยากให้เขามาทําธุรกิจครอบครัวยังไม่อยากให้มาทําธุรกิจอยากให้เขาไปหางานแล้วก็ make it first พวกอาสารู้มันเป็นยังไงสาเนี่ยตอนบุกเบิกในแม่สร้างโรงแรมสาก็มาทําเลยมาทําเลยโดยที่ไม่ได้เคยไปทําที่อื่นเลยค่ะแล้วสาก็รู้ว่าอ confidence อะตอนแรกๆมีมากเลยนะแต่ลองหลังมันหายไปเหมือนกันนะคือการได้ทํางาน ในบริษัทอื่นๆเนี่ยการได้มี achievement ของตัวเองมันเพิ่ม confidence ให้เรานะคะอันนี้สาก็เลยไม่ให้ไม่ยังไม่อยากให้หลานมาทำมันก็เลยจะเกิด gap นิดนึงแล้วมี crisis เนี่ยเมื่อวานนี้เองค่ะที่โรงแรมกรสายคงเล่าให้ไม่ให้ฟังไม่ได้แต่ว่าเราก็เป็นอะไรที่น่าเป็นห่วงว่าเราจะเดินหน้าต่อ,อยังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวขอ,อสไลด์ต่อไปนะคะอ่าอันนี้สยามเบชอให้เห็นว่าตอนเนี้ย การที่มันมีพื้นที่สีเขียวมากมายมันกลายเป็นจุดเด่นสมัยหนึ่งขายยากสมัยนี้ขายง่ายและเวลาลงอะไรในโซเชียลมีเดียนะคะสยามเบชอจะมีอินเกจมันเยอะที่สุดเลยนะคะเนี่ยค่ะอยู่ตรงริมหาดอันนี้ค่ะเห็นไหมคะพื้นที่สีเขียวแล้วก็อีกอย่างที่อยากจะพูดก็คือเวลาดีไซน์นองแรมเนี่ยความที่แม่ใช้ไรเฟิลเบิร์กเนี่ยค่ะเห็นไหมคะมันไอคอนิกมันก๊อปไม่ได้อะคะ่ะ แล้วมัน Timeless คือมันอยู่ข้ามการเวลาทุกวันนี้มันยังมันไม่เชยอ,อะค่ะไม่เชยนะคะค่ะโอเคค่ะขอสไลด์ต่อไปอ่ะทีนี้สิ่งที่สำคัญในองค์กรของเรานะคะในทุกๆองค์กรพูดถึงเรื่องแบรนด์อะนะก็คือวัฒนธรรมองค์กรการอยู่ร่วมกันของพนักงานเราอยากให้เป็นยังไงนะ,ะเราสร้างได้โดยโดยโดย,โดยมุ่งเน้น Create วัฒนธรรมองค์กรแล้วก็คนที่เขาไม่เข้าล็อก เหล่านี้ฮะเขาก็จะอยู่ไม่ได้ของเขาเองแล้วเราก็ย้ําตอกย้ําตอกย้ําตอกย้ําจงพนักง,งานทุกคนเนี่ยคล้ายมีมีมีอุดมการ์หรือมีม,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 มีวัฒนธรรมในใจอ่ะที่คล้ายคลึงกันน,นะคะมันทำให้ให้อยู่อยู่ด้วยกันยาวและอยู่ด้วยกันง่ายนะคะ,ะสำหรับเราก็คือ heart H E A R T นะคะ honesty ความซื่อสัตย์ ความแฟร์ Excellence ก็คือการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยัง้ง Teamwork อะไรต่างๆ Responsibility นะคะอันนี้เราคงรู้ว่าคืออะไรแล้วก็ t h i n e s s ซึ่งเราคิดว่า t h i ไ n e s s ในที่นี้ก็คงไม่ใช่ในเรื่องของภาพลักษณ์รูปลักษณ์แต่การแต่เป็น t h t n e s s ในเรื่องของความมีน้ำใจการเคารพซึ่งกันและกันความเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่อะไรแบบนี้นะคะน,นี่คือไทเนสแต่ว่าเรื่องอารเนี่ยมัน define ยากนะ ใช่ไหมคะเวลาแต่แต่แต่เราพยายามที่จะ define ออขอสไลด์ต่อไปโดยใช้คำอธิบายหนึ่งคือ passion นะคะเราต้องรักในสิ่งที่เราทำขอแชร์นิดนึงก็แล้วกันสาอยากร้องเพลงใช่ไหมคะตั้งแต่เด็กอะแต่ว่าต้องมาทำงานโรงแรมแบบหนักมาก แต่เราก็ยังลองนะเราอันนี้คือความที่เราเป็นธุรกิจตัวเองสาวก็ยังไปเล่นละครไปอะไรเยอะแยะเลยน้องๆคงไม่รู้จักหรอกนานมากแล้วค่ะเล่นกับเล่นกับโอ้เล่นละครเพลงเยอะแยะค่ะสมัยนั้นนะคะอะไรเงี้ยเ,เราไม่ได้รักในเราไม่ได้ทําในสิ่งที่เรารักแต่เราสามารถที่จะรักในสิ่งที่เราทําได้ตอนนี้มันกลายเป็นพชชั่นแบบเป็นเวิร์กอฮอลิกไปแล้วอะงงตัวเองมากเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่า เมื่อเราเห็นเมื่อเราทำงานแล้วเราเห็นผลได้หรือ r e s u l t มันทำให้เราภูมิใจเมื่อเราทำงานแล้วเราจริงใจกับคนรอบข้างมันทำให้เราภูมิใจแล้วทำให้เรารักในสิ่งที่เราทำอะคะ่ะฝากฝากอันนี้คือบอกน้องๆที่อาจจะต้องมาทำธุรกิจครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะเล่าให้ฟังนะคะ เรื่องของ creativity ก็สำคัญเราให้โอกาสทุกคนได้ได create ได,ได้คิดสร้างสรรค์นะคะในองค์กรเราไม่มีไอเดียไหนไม่ดีเราพยายามแก้ปัญหาด้วยกันเราไม่ได้เอา system เอา policy มามาบริหารคนนะคะเรื่องของการสร้างความประทับใจสร้างสัมพันธ์ในเรื่องของจิตใจกับแขกกับลูกค้าอันนี้ก็เป็น art อย่างหนึ่งนะคะแล้วก็เรื่องของความมีมนุษยธรรมความเข้าใจซึ่งกันและกันอันนี้คือ definition ของ art ใน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  uh, values ของสุโกศลนะส่วนอันนี้ถะกดผิดขอโทษนะส่วนเวลาเรา present brand สู่สาธารณะเขาอาจจะไม่เห็น core values นั่นคือใต้น้ำแต่เหนือน้ำเนี่ยเราจะเน้น 5s นะออ 6s นะคะหคือ service ใช่ไหมคะซึ่งเป็นจุดขายของโรงแรมของในเครือนะคะ สไตล์ Style, คือดีไซน์เพราะว่าเรามีน้อยวงครัวค่ะเขาชอบดีไซน์มากเลยทุกวันนี้ยังแต่งโรงแรมไม่เสร็จเลยนะคะคือโรงแรมที่เปิดมาแล้วสิบปีค่ะยังแต่งไม่เสร็จเลยคือคือน้อยเขามีพรสวรรค์จริงๆค่ะแล้วก็เอาพรสวรรค์ของน้อยมา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 ,มาใช้อย่างที่โรงแรมในกรุงเทพเรามีบาร์แล้วก็เหมือนบาร์ทั่วไปอ่ะแบบล็อบบี้ลาร์อะไรเงี้ยบอกน้อยมันมันดูแข็งมากเลยมาช่วยอะไรหน่อยน้อยเขาก็เอา อะไรของเขาไม่รู้ว่าคือถ้าเป็นถ้าเราเห็นตามตลาดนัดเราก็คิดว่ามันเป็นมันเป็นขยะของเบอร์ของใช้แล้วของใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแต่น้อยเขาเอามาแล้วเขาเอามาแต่งมันทําให้มีบรรยากาศคนอยากนั่งมันมีสร้างความสนใจจุดสนใจสร้างมุมถ่ายรูปอะไรเงี้ยกลายเป็นคนชอบมานั่งดื่มอิ่มบรรยากาศขอโทษนะคะสาอาจจะแบบ confuse กับตัวเองเพราะว่าภาษาไทยบ้างภาษาอังกฤษบ้าง ก็เลยพูดพูดแบบธรรมชาติธรรมชาติกันล้วกันนะคะ <laughs> um, sophistication ในที่นี้ค่ะหมายความว่าเรา professional หมายถึงอย่างนั้นนะคะหมายถึงว่าแต่พยายามหาตัว s ให้มันเข้าอะ่ะก็คือ professional ะค,ะคือเราก็บริหารแบบมืออาชีพจริงๆนะเราพยายาม anyways นะคะมีประมาณตอนเปิดสยามซิตี้หรือสุโกโศลใหม่ๆนะคะมี gm ออของ s h e r ์ตันมาวางระบบให้หมดเลย เราก็พยายามทำอันนี้คือคือความความาานำามาตรฐานสากลมาใช่ค่ะนะคะ,นะะ sustainability นี่ก็เรื่องใหญ่ซึ่งซึ่งที่นี่ภูเก็ตทำได้ดีที่โรงแรมที่สาพักอยู่กระตะธานีก็โอ้โหทำได้ดีกว่าสาอีกที่โรงแรมซึ่งซึ่งโรงแรมสยามเบชอนี่โด่งดังในเรื่องนี้มากนะคะที่โรงแรมในเครือสุกสรทุกโรงแรมจะมีมาตรฐานสิงแดล้อมานะคะ ทราบว่ามีเนะจ้าของกาตะธานีอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะอยากจะชื่นชมจริงๆค่ะโหค,คุณอิงหรอคะอยากจะชื่นชมจริงๆแบบทํามากกว่าสายอีกะอะโหคือ,อในในห้องค่ะสาอ,อ,อยู่ดีๆก็เปิดเปิดหน้าต่างอะ่ะเพราะว่าสายอยากเห็นทะเลอยากได้สูตรอากาศจากทะเลบ้างใช่ไหมคะลมทะเลอะไรเลงี้ยอยู่ดีๆเอ๊ะทำไมแอร์มันปิดได้วะ <laughs> ไม่ทราบ คุณอิงทำไงอ่ะเป็นเซนเซอร์หรืออะไรค่ะเปิดหน้าต่างและแอร์ปิดเงี้ยค่ะฮะใช่โอ้แล้วอย่างเงี้ยแบบอินโนเวชันอ่ะโอ้เก่งมากเลยแล้วแล้วคือเอาน้ำที่ใช้แล้วไปไปเไปล้างไปขค้เรียกไปทำอะไรนะคุณ<ะ>คุณอิงอ่ะจะอธิบายฮะน้ำที่แคร์<อ>ไปช,ชไประทแล้วก็มามารดน้ำสนามหญ้ารดน้ำต้นไม้อ่ะค่ะ่อย่างช่วง ตอนโควิดแรกๆที่ไม่มีแขกเลยค่ะประสบปัญหามากคือน้ําเนี่ยมันเป็นน้ําสะอาดบริสุทธิ์แล้วพอลดต้นไม้ต้นไม้เหลืองแอ้าตอนนี้พอได้ได้สารจากทางคุณสาน,นะคะเป็นสารที่ถ่ายออกมาค่ะแล้วลเราก็ไปลดต้นไม้ที่เ sole, ขียวขจีค่ะออ๋ดีจังเลยคะ่ะก็ขอคว,วามรู้ขอความรู้คุณเอนะคะ <c oughs> คือ,ค,อคือสุดยอดแล้วสขับออกมาเอ้ยมองไปหลังบ้านนะคะ มี HACCP ด้วยโหสุดยอดเลยอันนี้คือมาตรฐานของของความปลอดภัยของอาหารนะคะสุดยอดเลยค่ะคุณอิงขอชื่นชมค่ะนั่นคือเรื่องของ sustainability นะคะเรื่องของความเป็นไทยแล้วก็เรื่องของความ unique ในแต่ละ property อันนี้คือสิ่งที่เราพยายามที่จะ present ออกไปค่ะขอ slide ต,ต่อไปนะคะค่ะเดี๋ยวสาสาจะพูดให้ทันเที่ยงเลยค่ะคุณโก้ทุกคนคงหิวอ่าอันนี้คือกลุ่มนะคะก็คือมีสยามเบชอเบวิว สุกสนเวฟเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังวีเดอร์สยามจะเล่าให้ฟังในในแต่ละโรงแรมแล้วก็คือมอเตอร์ที่เราใช้ในองค์กรคือ We serve from the heart เวลาคุยคุยก,กันกับพนักงานนะคะค่ะขอไซต์ต่อไปเลยจ้าจะกดเองได้ไหมคะไม่ได้เนาะกดเองได้ด้วยโอเคอันนี้คือเบ v วิวนะคะอยู่กับเวฟนะอันนี้อันนี้เล่าให้ฟังเพราะว่าเราจะได้เหมือนกับ เล่าปัญหาด้วยคือจะได้ช่วยกันคิดหรืออาจจะมีอุทาหรณ์ให้อะไรบ้างนะคะเบย์วิวก็เป็นโรงแรมสีดาวค่ะอยู่หน้าหาดพัทยาเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเบย์วิวสีดาวสีดาวแบบง่ายๆเลยเหมือนโนโวเทลอะไรอย่างนั้นอะแต่ว่าแต่ว่าตกแต่งดีกว่านะคะแต่ว่ามันก็ประมาณตอนนี้ประมาณ30 5, เกือบ40ปีแล้วมั้งแต่ว่าเงินก็ลงตลอดเลยเรโนเวทตลอดแม่ชอบเรโนเวทมากนะคะแล้วก็คือไงฮะเอาเงินไปเรโนเวทหมดเลยนะคะทำโรงแรมต้องมีใครอยากเปิดโรงแรมไหมคะยกมือสิคะใส่หัวเลยนะคะ <laughs> ค่ะนี่ค่ะเชื่อไหมฮะเบย์วิวเนี่ย เงินรายได้จากเบยวิวเนี่ยเอามาสร้างเดอะสยามได้เ mm hmm. ชื่อไหมคะ mm hmm. เราไปฟังเดอะสยามคือโรงแรมซูเปอร์ลักชัวรี่อะคะ่ะ mm hmm. เพราะว่าเบยวิว hmm. เป็นสีดาวพื้นๆแต่คอสต่ำ operational cost ต่ำม,มากนะคะ mm hmm. อ,อันนี้คือคืออ,อะไรที่สำคัญนะคะในการทำโรงแรมต้องพยายามคีฟคอสตงต้องต้อง,องบริหารคอสดีๆนะคะนะคะ mm hmm. ส่วนข้างหน้าหาดก็เป็นโรงแรม Wave ซึ่งเรามีที่อยู่หน้าหาดเนี่ยค่ะตอนนั้นอะซึ่งไม่ได้ใช้เลยเลยเป็นช้อปปิ้งอาร์เคดอะไรรู้สมัยหนึ่งนะเราก็มาทำเป็นโรงแรมที่เป็นเอกลักษณ์มีมีความเท่มีมีเดี๋ยวได้เห็นรูปค่ะรูปรูปมันจะสาสาชอบพรีเซนต์ด้วยรูปนะคะเราจะได้เก็ตคำอธิบายอาจจะอธิบายไม่เก่งแต่ เป็นสไตล์ไมแอ m มี่อาร์ตเดโกค่ะซึ่งที่พัทยาทำได้ถ้ายกไปหัวหินอาจจะไม่ได้ยกตัวอย่างเลยจากภูเก็ตอาจจะไม่ได้แต่สำหรับพัทยามันเวิร์กนะคะมีแค่21ห้องเองนะคะส่วนเราก็แชร์ออปเปอเรชั่นสตรัคเจอร์กับสยามเบย์วิวกับเบย์วิวข้างหลังนะคะอ่าโอเคอันนี้คือเบย์วิวที่เราให้ฟังสีดาวอะค่ะที่ successful แต่ก็ ระดับโนวเทลแต่มันก็มีกุ๊ก,กิกมากกว่าโนวเทลเห็นไหมคะเพราะเราเป็นอินดี้เราทำได้โอเคอันนี้คือเวฟนะคะนะคะซึ่งเราแชร์ทีมทีมกับกับเบย์วิวแต่ว่าเราทำแบรนดิ้งแยกนะคะอันนี้ก็เป็นโรงแรมเท่ถ่ายรูปสวยได้เรทด,ดีนะคะเรท т เอเวอร์จ์ р ดีมากที่นี่นะคะแล้วก็โรงแรมฮิวตันอยู่อยู่ข้างๆนะ,ะเราได้แขกจากฮิวตันเต็มเลย เขาเขาไม่อยากอยู่ในบรรยากาศของความพลุกพล่านที่ Central Festival อะคะ่ะข้างๆเนี่ยเขาก็เออโรงแรมอะไรอยู่ตรงนี้พวกฝรั่งส่วนใหญ่เขาก็จะแบบเดินมาถามอะไรเงี้ยแล้วเขาชอบความเป็นส่วนตัวชอบอพนักงานเขาก็จะย้ายมาจากคิวตันมาอยู่กับเราเต็มเลยนะอันนี้คือเนี่ยเวฟนะคะมีซ v i ิวมีอะไรเนี่ยคะ่ะอาจจะขายขายง่ายหน่อยนะคะ ค่ะทีนี้สุโกสนหรือสมัยนึงเรียกว่าสยามซิตี้เราเราทำารีแบรนดิ้งเพราะว่าคำว่าสยามกับซิตี้มันเป็นเจ n เนอริกเทอมใครก็ได้แล้วมีโรงแรมสยามเต็มไปหมดเนี้ยออนไลน์ออนไลน์ก็หายากก็เลยเปลี่ยนเป็นสุโกศนจริงๆไม่ได้แบบอยากจะไม่ใช่เรื่องของแวนเ t y ตีเลยนะคะหมายถึงเรื่องของอีโก้อะไรทั้งสิ้นเราพยายามหาชื่อเป็นเป็นร้อยเลยค่ะแต่ไม่มีใครชอบชื่อมีแบบ อะไรนะอานันตาราเทวาลาอะไรแบบนี้แบบไทยๆอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครชอบเลยน้องสาวก็บอกอาวัสกัสโซสุกัสโซโน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 ชื่อแต่พอเน้นจะได้ฝรั่งพอเน้นจะง่ายง่ายสามซีเรียลเบลเองไม่ใช่แบบสุริเจริญวัฒนภักดีอะไรแบบยาวๆอะไรอย่างนั้นมันสุกัสโซอย่างงี้ใช่ไหมคะก็เลยเป็นโอเคโอเคก็ได้โอเคก็ได้นะแต่เรามัแต่มันเวิร์กค่ะใครๆก็เรียกได้ค่ะ ะะอาจจะจําไม่ได้ยูโน w โรงแรมซุกโซเขาก็ไม่รู้บางทีฝรั่งก็ไม่รู้หรอกเพราะเราไม่ใช่แมริออตยังไงก็ไม่ใช่แมริออตแต่ว่าเขาก็รู้จักนะคะ่ะ <laughs> <laughs> เขาก็เรียกได้นะคะ <laughs> นะคะอันนี้ก็จะท้าทายมากเพราะมีห้าห้องแล้วก็อยู่ที่พยาไทยโรงแรมใหญ่ๆอะ่ะคอสจะสูงมากโอเปอเรชั่นอลคอสสูงแล้วก็มันมันและยิ่งอยู่ในเมืองด้วยมีคู่แข่ง ที่เป็นเชนมากมายเพราะยังไงเชนก็ต้องมีโรงแรมสาขาในเมืองหลวงจริงไหมคะถ้าเขาจะเข้ามาในประเทศไทยเขาต้องมีสาขาในเมืองหลวงต้องดูสุขุมวิทขับไปนี่โรงแรมเปิดสมัยก่อนโควิดนะเปิดเกือบจะทุกเดือนเลยค่ะเชื่อไหมคะแต่ว่าแต่ว่าสุโกศลเนี่ยก็มียูนิคมีนิชที่ยูนิคมากมีทั้งมีทั้งแขกต่างชาติ มีแอร์ไลน์ด้วยเพราะเราต้องการเบสเราต้องการบิลด์เบสเบสของฐานนะคะฐานหมายถึงว่าฐานรายรับเพื่อที่จะได้ยิลด์เรสสูงขึ้นใช่ไหมคะได้แล้วก็มีราชการด้วยนะคะมีบริษทัทหมอเต็มไปหมดเพราะอยู่ในย่านถนนโยทีซึ่งเขาอีกหน่อยสำหรับประเทศไทยจะเป็นเมดิคอลฮับหมอมาแต่งงานที่สุขศรเต็ไมไปหมดมันมี niche, นะะิชค่ะอีกหน่อยรามาก็สร้างสาขาตรงกันข้าม เขารับลูกค้าพรีเมียมเราก็จะทำม e d ด c ิ l คอลทำเวลเนสไดไ้ไม่ถึงกับ medical. เราไม่ได้เป็นโรงพยาบาลแต่เราสามารถที่จะรับคนเขาเรียกอะไรนะไม่ใช่คนไข้ใช่ไหมคะที่มามา,มาพักฟื้นหรือมาเก็บตัวก่อนที่ไปทำเซอร์เจอรี่อะไรเงี้ยเราทำได้หมดเรามีโอกาสเยอะแยะไปหมดเลยสามาไม่ไม่ค่อยกลัวเลยค่ะไม่ค่อยกลัวสำหรับโรงแรมนี้ค่ะและอีกอย่างหนึ่งแบงค์เคต ดีมากรายได้แบงค์เคดีมากเพราะว่าใจกลางจริงๆใจสุขุมวิทยอาจจะไม่ใจกลางนะแต่พยาไทยใจกลางลองนึกดูพยาไทยบางนาก็มานี้ดอนเมืองก็มาอย่างนี้ฝั่งทนก็มาอย่างนี้คือสะดวกสบายมากคู่แข่งของเราก็มีนะคะพู p เม้น์คิงพาวเวอของของคิงพาวเวออยู่หลังบ้านนะคะ,ะซึ่งก็อาจจะมีลูกค้าหลุดไปบ้างเช่นอย่างต่ก่อนนี้มี c c คเอนต์มิชลิน่ะเขาก็ไปใช้บริษัทฝรัรร่งเศสอะไรอย่างเงี้ย หรือก็มีบ้างไงฮะแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้เน้นเขาเน้นสมัยนั้นน่ะเขาเน้นทัวร์ที่จะมาซื้อของไงฮะแล้วเขาก็ให้ไปพักโรงแรมเขาอย่างเงี้ยก็เลยไม่ไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรเท่าไหร่นะแต่อีกหน่อยก็จะมีอีกสามโรงแรมใหม่ที่กําลังสร้างอยู่ข้างๆสุโกศลนนะคะนะคะอันนี้ก็เล่าให้ฟังเกือบจะหมดเปลือกทุกคนจะได้อาจจะเป็นมีความมีมีมมกำลังใจนะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยวเราจะพูดให้ทุกคนมีกำลังใจนะคะ ค่ะอ่ะต่ออันนี้คือสุโกศนนะคะแล้วก็มีร้านอาหารหลินฟ้าที่ดังมากเพราะว่าติ่มซำอร่อยที่สุดในประเทศคือสาไม่ไม่ใช่เป็นคนชอบอวอะไรเลยนะคะแต่มันอร่อยจริงค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็น้องสาวบอกว่าคือมันมันมันก็พอเพล่าแต่มันไม่ได้กำไรเยอะอะคะ่ะเพราะว่าพนักงานเป็นพนักงานโรงแรม สวัสดิการสูงมากของก็เป็นระบบโรงแรมไม่ได้แบบบินไปซื้อของหิ้วเข้ามาหรืออะไรแบบนี้มันมัน operational cost ของลินฟ้าสูงเพราะนั้นเนี่ย profitability มันตามน้องสาวบอกว่าทำไมไม่ทำไม่ทำดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเราไม่มีหลินฟ้านะเราจะไม่มี story เลยจะไม่มีอะไรไปทำการตลาดในในประเทศเลยค่ะมันเป็น สร้างมันสร้างสตอรี่สร้าง positioning ให้สุกศรได้อะค่ะเราก็เลยมีหลินฟ้าเพราะเดกโดีดเพราะจริงๆแล้วโรงแรมอะ่ะทำร้านพัตคาเยอะังกำไรยากนะคะเพราะว่าอย่างเห็นไหมคะเซ็นเตอร์พอยที่นี่มีเซ็นเตอร์พอยยังฮะ hello ค่ะ โรงแรม, Point này, มเซ็นเตอร์พอย์เนี่ยมเดลเขาคือเขาไม่ออเปอเรตเอฟเองเลยนะคะเขาจ้างสีฟ้าทำหมดแล้วเขาจะเชื่อมอยู่ในห้างใช่ไหมเขาเชื่อมอยู่ในต่ออยู่ในห้างอยู่แล้วแต่ว่ารายได้เขาดีมากเพราะเขาเน้นห้องอะคะ่ะต้องเน้นห้องะคะ่ะเพราะห้องจะได้กําไรมากกว่าทัาตะขาดค่ะแล้วก็สุกสลก็เนี่ยคนชอบมาแต่งงานเพราะมันมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมคะสวนสวยๆตรงเนี้ยแล้วมันมีะไรไทยๆอะค่ะคนมาแต่งงานเยอะมากค่ะ อันนี้คือคือทำไมเราถึงอยู่รอดได้ค่ะโอเคต่อไปอันนี้อ่ะเราเข้าเรื่องเดอะสยามนิดนึงเพราะอันนี้เป็นเป็นโรงแรมที่เหมือนกับว่าทําให้กลุ่มเรามีชื่อเสียงอะพูดถ้าเรามีแค่พวกโรงแรมอื่นๆนะสี C ่ดาวอะไรพวกนั้นนะเราก็จะไม่มีชื่อเสียงเท่าถ้า,ถ,าถ้าเราไม่มีเดอะสยามคนก็จะไม่สนใจกลุ่มเรามาะเวลาสาปไปที่ไหนเนี่ยจะแนะนําโอ้ I am the owner of the Siam ส oh, ม oh, โ oh. อ้โหคนก็บอก Really, really เป็นแบบ p r p s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  มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนเป็นลูกเชอรี่ข้างบนออไอศครีมซันเดย์นะออไหมคะเดอะสยามมันเป็นโรงแรมที่หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นของคุณน้อยวงพลูแต่ไม่ใช่คุณ <laughs> น้อยเขาแต่เป็นหวัวเป็นคล้ายๆเป็น Brain Child ของน้อยจริงๆค่ะเป็น Brain Child คือน้อยเขามีใจรักโรงแรมนี้มาก แล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังมาเคลื่อนแอนทิคเคลื่อนไปเคลื่อนมาแบบอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็โอเคแต่ที่เต๋อสยามเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวจะเล่าไปเรื่อยๆแล้วจะมีรูปเยอะๆนะคะขอหันไปทางนี้ก็แล้วกันนะคะดีไซน์โดยบิลเบนสเลตอนแรกอะ่ะไม่ได้กะว่าจะให้บิลเบนสเล่ดีไซน์เลยนะคือที่นะคะเป็นที่ของครอบครัวอยู่แล้วนะคะไม่ต้องลงทุนที่นะคะเงินที่ลงทุนก็เป็นเงินของของส่วนตัวด้วยแล้วเงินของแบงก์ก็คือไม่ได้ยืมแบงก์ทั้งหมดนะ่ะนะคะ มันก็เลยอยู่ได้นะคะตอนแรกคนก็จะอยู่ได้หรือโรงแรมนี้แต่มันอยู่ได้แล้วก็แล้วก็กำไรแต่ไม่ได้เยอะมากมายอะไรอย่างนั้นนะคะ um, uh, ค่ะแต่ที่สําคัญคือ positioning ของโรงแรมเพราะเราเป็น independent เราจะบอกโลกได้ไงว่าเราแบบ super luxury เราจะบอกได้ยังไงเขาจะเชื่อเราเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องมี affiliation นะคะกับ preferred hotels เนะะี่ยค่ะเป็น marketing affiliation แล้วก็ virtual s h o Virtual s Virt o ก็คือ c o n sortium หรือรวมกลุ่มการรวมกลุ่มกันของเอเย่นที่ specialize ในเรื่องของรักช r y อย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยค่ะถ้าโรงแรมไม่ไม่ไม่เจ๋งจริงจะเข้าไปอยู่ในโปรแกรมเหล่านี้ยากมากเลยอะไรเงี้ยค่ะนะะตอนแรกจะทำให้มันเป็นเหมือนราชมังคาเชียงใหม่เท่านั้นเองแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่รู้จำไม่ได้จริงๆมันเกิดไงสงสัยแม่เขาอาจจะหลงฟังบิลเบนเซ่หรือเปล่าไม่แน่ใจ เลยกลายเป็นอย่างนี้แต่ก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะเป็นสิ่งที่ยูนิคเป็นสิ่งที่สาคิดว่ากรุงเทพอ่ะน่าจะน่าจะดีใจที่มีโรงแรมนี้ไม่งั้นโรงแรมมันจะเหมือนกันหมดเลย <c oughs> นะคะโอเคอยู่ที่สะพานซังฮีซึ่งก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ใจกลางเมืองนะคะโอเคในอันนี้ก็มีเรือม,มีเรือบริการนะคะเดี๋ยวไปเร็วๆนะคะเพราะเหลือเวลาไม่เยอะเพราะว่าท้ายๆนี่มีข้อมูลสําคัญไปดูรูปไปเรื่อยๆนะ เราก็ต้องขายเอาเอาแฟมิลีไปขายอะ่ะจริงค่ะ <laughs> เอาน้อยไปขาย <laughs> น้อยก็เป็นเชียร์ลีเดอร์ค่ะเขาไปเชียร์ว่าไงครับว่าไงครับโอ้วันดีครับโอ้ขอบคุณมากนะคะมาแต่งงานน้อยก็เป็นเนี่ยค่ะก็ต้องไปอ่ะค่ะไปไปเจอแขกอะไรอย่างเี้ยนะคะแต่จริงๆเขาไม่ใช่อย่างนี้เลยนะแต่มัน you know, นีเ่เนาะ it's an image ใช่ไหมจ๊ะค่ะเอาเอาเอาคข้าครัวไปขายใช่ไหมอ่าแล้วก็เนี่ย มันจริงๆค่ะมีมีแอนติกประมาณหมื่นชิ้นจริงๆค่ะจะไม่น่าเชื่อเลยแบบมันมหัศจรรย์น,นะคะไม่รู้จะพูดไงคือมันทําได้ไงไม่รู้จริงๆก็งงตัวเองกันเดินเข้าไปแรกๆเรามือเราเฮ้ยนี่โรงแรมเราว่าเนี่ยไม่น่าเชื่องงมันไม่น่าเชื่อค่ะแต่อินเดียนะคะถ้าใครจะไปวิสิตดินดีติดต่อคุณโก้ได้คุณโก้ก็เชื่อมสายได้นะคะโอเคเพราะวันนี้สาลืมเอาน้ำบัตดมาแล้วอันนี้คือล็อบบี้โอเคล็อบบี้อย่างเงี้ยค่ะ เ yeah. นี่คนตอนนี้คนก็ามาแต่งงานเยอะเลยในล็อบบี้นั้นนะคะอืมโอเคเดี๋ยวโทษนะแต่สิ่งเหตุผลหนึ่งที่เดือสยาม์นัวเพราะอะไรรู้ไหมส่วนหนึ่งอะนะเพราะว่าเพราะว่าเราไม่ได้เรามีฝรั่งคนเดียวเองคนเดียวเองคือ GM ซึ่งทำการตลาดด้วยแล้วก็โชคดีเหลือเกินที่เป็นคนนิสมากเลยแบบโชคดีมากเลยเอืมคนอื่นๆเนี่ยแผนกแม่บ้านก็ ขึ้นมาจากเป็นเป็นบัตเลอร์ที่ดูแลแขกเพราะมันมีแค่39ห้องไงฮะยูไม่ต้องจ้าง Executive Housekeeper หรอกเพราะยู่ก็ใช้คนน้องๆที่อยู่เนี่ยแหละอย่างเงี้ยนะฮะอ,อ,อะไรกับ Front Office <c oughs> ก็ไม่ได้แบบมี FOM มีมี r i r t o t o r r o Room ไม่ต้องมีไม่ต้องมีแค่ GM ที่ทำการตลาดได้มี Operational Director เป็นคนไทยนะคะที่ที่ดูทุกอย่างดูทุกอย่าง นะคะมี HR ซึ่งเราใช้ HR ของกลุ่มะะหรือว่าเรามีถ้าเราต้องการพัฒนาอะไรต่างๆเราก็มีคอน u l t ท n นอย่างเงี้ยค่ะมันเลยมันเลย o p e r a t ร o n a น very e f f ี c i e n t โรงแรมนี้นะคะอันนี้คือความเดี๋ยวรูปมเยอะค่ะให้อยากให้เห็นนะความอลังการนิดนึงอ่ะมันไม่ได้อลังการแต่มันสวยมากอันนี้คือวิลล่าค่ะซึ่งคู่แข่งก็มีปีนี้ก็คาเพล a ากับฟอร์ซีซันเพิ่งเปิดแขกก็อาจจะไปลองโรงแรมเหล่านั้นบ้างบ้าง แต่ว่าเราไม่ถือว่าโรงแรมเหล่านั้นเป็นคู่แข่งเรามีคู่แข่งโรงแรมเด um ียวคือ Mandarin Oriental เพราะในกลุ่ม Super Luxury แขกเขาอยู่แค่สองโรงแรมเขารู้แค่สองโรงแรมนี้นะคะ่ะช่วงไฮนี่เราอาจจะได้เวทที่สูงที่สุดในเมืองเลยก็ได้นะคะมากแต,ต่ตามตารางพื้นที่นะเพราะห้องเราไม่ได้แบบเป็น r e s ซิเดนใหญ่อะไรมากมาย อันนี้คือบ้านไทยคือบ้านของจิมทอมสันค่ะหลังที่สองซึ่งในนี้มีมีรนะ้านอาหารไทยอยู่อะไรเงี้ยมันก็แบบโทษนะคะไปเร็วๆนี่ห้อง19ก้ารูมแล้วก็มีแขกป,ประจำชื่อชื่อเอดสตอรี่เราก็เลยเรียกสตอรี่ล n g ชนะคะนี่แหละสะพานซังฮีอยู่ไกลจะตายแต่ว่าถ้ามันพิเศษจริงคนเขามาค่ะเขามานะคะแล้วก็ไม่ต้องเดินทางทางรถเลยใช้เรือตลอดอันนี้เป็น สิ่งต่างๆที่เราที่ยูนิคก็คือเนี่ยมีวิโนรูมไปฟังเพลงได้มีมีไลบรารีม, library, มีห้องดูหนังนะคะซึ่งน้อยเขาแต่งแบบตลกดีมีอ t ทมาวางไว้อะไรอย่างเงี้ยนี่ก็ชื่ออะไรนะโยดาแล้วก็มีเนี่ยค่ะสงสัยต้องให้น้อยเขาสงสัยตอนนี้ไม่มีแล้วต้องระวังแล้วเอาออกไปแล้วค่ะ <laughs> เดี๋ยวแต,แต่ว่าในน้อยเขาชอบนะคะเขาชอบอะไรอย่างนี้ค่ะ มีมวยไทยนะ,ะมีสนามมวยแห่งแรกเลยเพราะว่าโรงแรมแบบนี้มันจะต้องมีสตอรี่อยู่ตลอดเวลาค่ะเดวสาวจะต้องไปเร็วๆนะมีสักยันยเห็นไหมคะมีอะไรที่แปลกใหม่แปลก,ปลกๆใหม่ๆแต่ Key to success นะคะของโรงแรมนี้คือ b ัต l e r ร์บัตเลอร์ o s ยเพราะว่าลูกค้าต้องการ Personalize d Service ต้องการให้ให้คนดูแลเป็นพิเศษแต่ว่าเราจะมีเส้นเรามีซินเว d ไลน์ ซึ่งอยู่ข้ามไม่ได้ซึ่งเราจะต้องให้คนเขาให้พนักงานเขารู้ของเขาเองอะอะไรที่เป็นส่วนตัวมากเกินไปเต็นเวดไลน์ไม่ได้แต่ว่าเราบริการแขกเต็มที่นะคะส่วนอันนี้ก็เป็น,อ,น,น,ปนอันนี้ก็เป็นรางวันต่างๆซึ่งเป็นรางวัลระดับโลกนะคะโอเคอ่ะอันนี้เข้าเข้าอีกอีกส่วนหนึ่งละยี่นาทีนะคะถ้า ถามว่าโรงแรมในรูปเนี่ยเชนหรืออินดี้จะตอบว่าไงคะ okay. ถ,ถ้าถ้าเชนยกมือสิคะเชนค่ะเพราะเหมือนกันหมดเห็นไหมคะค,คล้ายๆกันหมดเห็นไหมคะ <laughs> พยายามที่จะไปหารูปมาเมื่อคืนนี้เลยนอนดึกแล้นะคะแต่ว่า อะมาอย่างนี้แต่อยากจากนี้เราเข้าเรื่อง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 ของเมื่อกี้เราพูดถึงองค์กรเราตอนนี้เราจะพูดถึงข้างนอกลสะสาวว่าแบรนด์ไทยและโรงแรมไทยเนี่ยเป็น f a c e of Thai tourism จริงๆค่ะคือเวลาเราไปขายหรือเวลาประเทศไทยทำการตลาดเนี่ย เขาจะพูดถึง Thai hospitality Thai hospitality คืออะไรโดยส่วนรวมคือคนไทยคือเซอร์วิสของคนไทยถ้าเขาถ้ามีประเทศกัมพูชาไปขายแล้วบอกว่าโอ้ e l l you know we have great Cambodian hospitality คุณจะคิดยังไงอะฮะ even Indonesian hospitality ก็ใช้ไม่ได้จริงไหมฮะไทย hospitality อย่างเดียวเลยค่ะ <laughs> ที่ขายหรือที่ เป็นหน้าเป็นตาของไทยทัวริซม m ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงคนอย่างเดียวนะอาจจะ,อ,ะอาหารอะไรอีกด้วยนะคะยังอื่นองค์งประกอบหลายอย่างแต่ว่าเรามีกรุ๊ปเยอะแยะไปหมดมีมากกันนี้อีกเยอะแยะไปหมดซึ่งสาวาคิดไม่ออกนะคะแต่ว่านี่แหละที่ที่ขยายกิจการไปทั่วโลกแล้วอย่างถ้าสมมติว่าดูสิเนี่ยโอเคเขาเป็นแบรนด์ของเขาเองเขาก็มีดีมีระยะเป็นแบรนด์ของคนไทยเซนทารา ก็แบรนด์คนไทยไมเนอร์ก็เป็นมีอนันตราที่เป็นไทยแต่เขาก็ไปซื้อ NH Hotel มาเพราะต้องการขยายขยายแบบาฐานฐาน Product ของเขาอะนะฮะหรือ o n น x นี่ก็อมาลีอะไรพวกนี้นะ S Hotel ก็ของคือเบียสิงคะค่ะซึ่งเขาก็าไปสร้างโรงแรมที่มาดีฟส์เป็นคลัสเตอร์เลยแล้วให้เชนรันแต่โรงแรมที่เขารันเองคือสันติบุรีนะคะ ซึ่งซึ่งก็เป็นโรงแรมที่ที่ดีมากๆนะคะด,ดังไปทั่วโลกเหมือนกันมีเครือหนึ่งที่สาไม่ได้ใส่ในนี้คือพรีพรีเมียฮะพรีเมียกรุ๊ปนะคะเขาเป็นเจ้าของระยาวดีทามาริน Village, v i าเฮอริเทจนัน่ะเขาก็แต่ละโรงแรมของเขาก็ดีมากๆคุณภาพดีแล้วก็แยกกันทําการตลาดหมดเลยนะอันนั้นก็ไม่ได้ใส่ในนี้แต่ว่าแต่ว่าสาคิดว่าแบรนด์ไทยอ่ะสู้ได้แน่นอนแน่นอน เดี๋ยวจะบอกว่าทำไมโอเคเชื่อไหมคะโรงแรมเหล่านี้นะระดับโลกเหล่านี้นะโรงแรมแรกเกิดในประเทศไทยอามันปุรีกี่ปีมาแล้วเอ่ยจำไม่ได้อาจจะสามสิบห้าปีจำอะไรอย่างนั้นนะคะ่ะอามันปุรีเกิดที่ภูเก็ตตอนนี้ขยายไปทั่วโลกใช่ไหมคะแต่ไม่ได้เยอะเพราะมันซูเป,ปอร์ลักชัวรี่แล้วเจ้าของก็ชื่อเอเดรียนเซกาเนี่ย เขาก็เขามี integrity ในแบรนด์เขาสูงมากคือเขาจะขายเฉพาะ High End เขาจะไม่มี Rate Low Season เลยมี Rate High Season อย่างเดียวเลยแล้วก็จะแบบซึ่งบางทีมันอยู่ยากอะ่ะ <laughs> สุดท้ายก็ต้องขายให้ให้ให้คนรัเสเซียไปค่ะตอนนี้ก็ไปสร้างที่อามันโตกเกียวที่ดังมากแล้วก็กำลังจะมีอามันกรุงเทพด้วยนะคะของใน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 ,ใน,ใ,นในเลิศดพาร์คเจ้าของไนเลิศอะค่ะ แจ้าของไนเลิอดพักอะ่ะเขาสร้างอยู่เป็นเรสซิเดนซ์นะคะเขามีเขาก็บอกเขาขายเยอะได้เยอะแล้วด้วยก็ตอนนี้เป็นแบรนด์บัญญันทรีก็เริ่มที่ประเทศไทยค่ะหลังแรกแห่งแรกคือประเทศไทยนะคะแมนดา r i นออเรียนทนะมันเกิดจาก o r i e n t นเมันไม่ได้เกิดจาก Mandarin ตอนนี้ก็ขยายไปทั่วโลกด่งดังไปทั่วโลกก็เกิดในประเทศไทยนะคะแล้วก็ซิกเซนส์ด้วยเช่นกันนะคะ เกิดในประเทศไทยหมดเลยอันนี้คือส่วนตัวเล่าให้ฟังเวลาจองโรงแรมอะสาถ้าไปทุกที่อะค่ะจะจองอินดีพนเดนต์หมดเลยจะไม่ชอบอยู่เชนเลยไม่ชอบอยู่เชนเลยเพราะว่าแต่ว่าอะไรลรุมาสสิ่งที่สำคัญที่ต้องมีคือเตียงที่นุ่มและเตียงที่สบายหมอนที่ดีห้องสะอาดขอเตียงดีๆห้องสะอาดอยู่ได้หมดเลยแล้วโรงแรมพวกนี้ โรงแรมระดับที่ดังทั่วโลกนี่เป็นอินเดพเอนดนท์หมดเลยค่ะไม่ใช่โรงแรมเชนค่ะเช่นเนี่ยสาไปพักที่นี่ประทับใจมากแต่รู้สึกจะตอนอ,อุมเมดบาวันเป็นเป็นเป็นพาเลเป็น, palace, ปนวังของคนอินเดียที่จอร์ดพัวมีเวลาทานข้าวนะคะก็จะมีพีคอกพีคอกเนี่ยเดินไปเดินมาอะไรอย่างเงี้ยตอนเย็นก็มีวงวงอินเดียเล่นแบตีกลองตุ่งตุ่งตุ่งตุงตุง,ต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 งแล้วก็มีมีแบบแสดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันแบบ แบบประทับใจมากเลยพอเดินพอเข้าไปในโรงแรมก็จะมีแบบเขาก็จะมีคนยืนอยู่เต็มเลยแล้วก็เอาเอาดอกกุหลาบโรยโรยแล้วก็เราเข้าไปในล็อบบี้เป็นโดมใช่ไหมฮะก็จะมีทษานะอยากทําให้ดูแต่ว่าอายมากมีคนอินเดียใส่ชุดอินเดียผู้หญิงอินเดียประมาณสิบคนทําเต้นเต้นลําุหมุนไปรอบๆโดมเนี่ยแล้วก็โอ้แ oh my god w h a t a great welcome ถ้าอยู่อยากซูเปอร์ลักชัวรี่อยู่ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยแบบซูเปอร์เวลคัมจริงๆเลย สเปนด i โดอันนี้ก็จริงๆแล้วตอนนี้มันก็เป็นเครือของของเบลมอนนะคะซึ่งเขาก็เอาโรงแรมอินดี้มารวมกันนี่แหละเขายังมา a p p r approach เดอะสยามตั้งหลายครั้งแต่เราไม่ไม,ไม,ไม่ไม่คิดว่ามันจําเป็นแบบมันมันอยู่ในในสถานที่มันสวยลวคะค่ะเป็นโลเคชั่นแล้วก็มันก็มีความคลังมีความอมตะเป็นโรงแรมเก่าๆ Cape Grace อันนี้ก็แบบโรงแรมที่น่ารักมากเลยก็เป็น โรงแรมที่อยู่ที่เคปทาวน์เซาท์แอฟริกาแต่ก็เป็น5าดาวทั้งหมดนะคะไม่ถึงก็6ดาวมากแต่ว่าหดาวอันนี้โรงแรมเล็กๆที่ฟลอเรนซ์ค่ะชื่อลุงการนาะก็คือแบบโรงแรมเล็กๆเองอะแต่ว่าโลเคชันดีส่วนใหญ่โลเคชันแล้วก็ความความประวัติศาสตร์ของมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้เราอยากกลับไปอยู่อยากไปแล้วไปอีกเงี้ยค่ะก็คือคนอื่นก๊อปไม่ได้อะนะคะโอเค ทีนี้ต่อมาอ่ะนี่โรงแรมของของน้อยที่น้อยเขาชอบมากเดี๋ยวสาเล่าให้ฟังสาถามน้อยว่าทำไมเขาชอบโรงแรมนี้มากเวลาเขาไปเชียงใหม่เพราะว่าเขาไปซื้อของเก่าอะค่ะเขาก็ไปแล้วไปอีกโรงแรมเนี้ยสาบ,บอกอยู่เขียน่อยสิว่าทำไมอยู่ชอบโรงแรมนี้เดี๋ยวสาเล่าให้ฟังนะโอเคสาอ่านให้ฟัง I like gaps because it's quaint. All rooms are in Thai homes. The owners are a simple Thai family. So the service and vibe is a is different touch to a chain. I like it because a lot of the principles are based on trust. When you're in a smaller place, an honor system, so to speak, คือไม่ไดเอาระบบมาคุมแต่ว่า trust ว่าออออลูกค้าจะไม่ขโมยอะไรไปนะแบบเหมือนอยู่เหมือนอยู่บ้านนะคะนะคะ um, I like it because they even manage to renovate during these tough times because they know newer competition is coming ขนาด crisis ยัง renovate เลยหมายถึงว่าเขา commit มีความมี commitment ใน product ของเขาในธุรกิจของเขา I like it because of the location near Tapag Gate next to Tamarind Village. I like it because they have a nice big dog. They have hot water too, antiques for decoration too. And I like it because it's only 500 baht a night, which includes breakfast, eggs, toast, jam, fruit, coffee, tea. Basically, You can't go wrong if you have a good product and an affordable price. สำหรับน้อยต้อง afford ได้แต่แต่คือบรรยากาศความคุ้นเคยถ้าเราสามารถสร้างสิ่งเหล่านี้ในโรงแรมของเราได้อ่ะเราน่าจะมีแขกกลับมามาพักบ่อยๆนะคะส่วนโรงแรมโรงแรมโปรของสานะคะอยู่ที่แม่ห้องสอนค่ะไม่ต้องอะไรมากแค่นี้เอง คือเป็นโรงแรมที่ชื่อเฟิร์นรีสอร์ทที่แม่ห้องสอนค่ะอยู่บนคันนาวิ่งไปวิ่งมาก็จะมีเสียงสาธอธิบายไม่ถูกเป็นไม้ไผ่ที่เขาทําเป็นน้าอะค่ะที่ขับไหลของน้ำอะไรอย่างเงี้ยกกกกอ่างเงี้ยตอนลูกเด็กๆเนี่ยไปแล้วไปอีกเป็นเป็นประมาณสี่ห้าปีตอนลูกเด็กๆแล้วก็มีหมาวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็มีเนี่ยฮะ,กะเกรียงสองคนเนี่ยเขาจะเรียกทุกครั้งที่เรากลับไปนะคะเขาจะวิ่งออกมาแมทธิวแมทธิวเป็นยังไงเป็นเป็นแบบ นั่นชื่อลูกชายอะคะ่ะแล้วเมื่อไม่นานวันนี้สามีสาก็เนี่ยสามีสากลับไปอะค่ะกลับไปไปไป,ไปประชุมที่แม่ห้องสอนแล้วก็กรเหลี่ยงสองคนนี้ก็ยังอยู่ค่ะ <c oughs> แล้วก็ product เขาดีขึ้นด้วยเขามีการพัฒนา product ด้วยซึ่งเราตอนลูกเป็นวัยรุ่นเราก็ไม่ได้กลับไปนานนะโอเคสากลัวเดี๋ยวโอเคอันนี้ จะเล่าให้ฟังนะมันอ่านไม่ออกแต่มีมีสต๊ดดี้อยูนะ่ออนไลน์ของโจนแรงลาซาวนะคะโรงแรมอันนี้เป็นโรงแรมในกรุงเทพที่ลิสต์ไว้ว่ากำลังจะรีแบรนด์เยอะแยะไปหมดเลยที่แบบเจ้าของอาจจะไม่อยากออเปรตเองแล้วมีลูกไม่อยากทำอะไรก็แล้วแต่ก็จะรีแบรนด์เป็นเชนเยอะแยะเลยตรงนี้ค่ะอ่านไม่ออกแต่เข้าไปหาเองได้ของโจนแรงลาซาวนะคะแล้วก็ตรงนี้ เขาบอกว่าเนี่ยในในอนาคตเนี่ยตอนนีออ้โรงแรมอินเดพเอนเดนเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะอ่าสีในกรุงเทพอีกหน่อยจะเป็นเอไม่ใช่โทษที Sorry i n อิน e n พเอนเดอีกหน่อยจะเหลือแค่43%คือเชนจะมาเทคเยอะแยะเลยจะมาออเปอเรในเมกาสามสิปีที่แล้วเนี่ยเสร็จ2อส่วนสาของโรงแรมเนี่ย Um, เป็น i n d e p e n d เดนตอนนี้น้อยกับ40%ที่เป็น i n d e p e n d นต์ในปี2013เครืออาคอมีโรงแรม3600แห่ง14แบรนด์ตอนนี้มี5,000แห่ง39แบรนด์ IHG ซื้อ Kimpton ในปี2015 a u t o g r a p h หรือแบรนด์ที่ Marriott เรียกว่า Soft Brand คืออินดี้แบรนด์เดี๋ยวเล่าให้ฟังมีร7 5้าโรงแรมทั่วโลกอีกหน่อยจะเพิ่มที่กำลังจะเปิดที่พัทยาด้วยค่ะฟังแล้วน่ากลัวไหมแต่ว่าไม่ต้องห่วงทำไมแบรนด์เขาต้องมาเทคโอเวอร์แบรนด์ใหญ่ต้องมาเทคโอเวอร์แบรนด์เล็กอะทำไมอะเพราะว่าแบรนด์เล็กทำในสิ่งที่แบรนด์ใหญ่ทำไม่ได้แบรนด์ brand ใหญ่ต้องการเหมือนแบรนด์เล็กแต่สิ่งที่แบรนด์ใหญ่มี และแบรนด์เล็กไม่มีคือตรงเนี้ฮิลทั n เนี่ยเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกมี loyalty member หนึ่งร้อยล้านคนส่วนใหญ่โรงแรมเล็กก็เอาด้วยเพราะว่าต้องการ access to loyalty member โรงแรมในเครือเมรยอดในในสถานการณ์ปกติอาจจะมี loyalty เมมเบอร์มาพัก20-30%เลยถ้าที่อเมริกาเนี่ยอาจจะแบบ60%เลออะไรอย่างนั้นเลยอะค่ะคือเขาต้องการ access to loyalty member แล้วต้องการ access to know how ต้องการ access to uh, operational system อะไรต่าง,างๆ่อะคะ่ะอันนี้คือแบรนด์เล็กเลยไปขอไปร่วมแบรนด์ใหญอ่อันนี้คือเครือฮิลตันนะคะทีนี้มาดูนี่ตรงนี้อคคอ เห็นไหมตรงเนี้ยโทษทีอันนี้อคาลนะคะเอ็มแองเกลเลารีเห็นไหมคือเขาคือใครอยากเข้าตอนนี้เขาต้องการเครือข่ายเยอะที่สุดใครอยากเข้าเข,าเขาสร้างแบรนด์ให้เลยอย่างมิวส์โฮเทลอ่ะหรือที่โรงแรมที่ที่กรุงเทพมีอีกโรงสาจําชื่อไม่ได้จริงๆค่ะเขาก็สร้างแบรนด์เอ็มแองเลลรีให้เข้าให้เข้ากับโรงแรมนั้นอะไรนะคิงพาวเวอร์ที่อยู่หลังบ้านสาเขาไปเช็กโอเวอร์เอ้ยหลังโรงแรมเขาไปเช็กโอเวอร์ไอ้ตึก ตึก DNA อ่เค่ขาเรียกอะไรก็ไม่ทราบอะตึกที่มันเหมือน DNA อ่ะค่ะที่มีวิสคาลเทอยู่ในนั้นอะเขาไปเทคโอเวอร์อะค่ะเขาจะให้ทำโรงแรมเขาก็สร้างองแบรนด์ใหม่ Orient Express เขาเพเขาไปซื้อมาซื้อ Orient Express แบรนด์มาแล้วก็ o อ i e เ t e นเอ็กซอยู่ในตึกนี้ได้ไงวะคือบางทีแบรนด์อะมันลูซอินเทกริมันลูซความความหมายหรือความแตกต่างถ้ามันขยายง่ายขนาดง่ายขนาดนี้ใช่ไหมคะม เดี๋ยวอะไรเยเดี๋ยวกำลังจะยกตัวอย่างเยอะๆแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวหาหาก่อนนะคะอันเนี้ยอันนี้อัล o ทอร์กราฟคอลเลกชันของเครือเมริออีตก็คือโรงแรมอินดิเพนเดนต์อะถ้าอยู่จะอยากจอยน์เมริออีตเหรออยู่ก็เป็นอ u t o g อ a p กราฟคอลเลกชันไปเป็น autograph collection, อ u t o g อ a p กราฟคอลเลกชันเห็นไหมคะอ่ะอันนี้ตรงนี้อ๋ออ๋ออ,อีกอย่างที่เห็นที่ตกใจก็คือบันยันทรีอยู่ในเครืออาร์คอรได้ไงวะงงมาก เพราะว่าเขาขายหุ้นให้ให้ครือคอบางส่วนแล้วเขาก็ต้องการ marketing reach channel marketing channel ของเครือคอแต่ว่าเขามี agreement กันว่า KP คือเจ้าของเนี่ยคือ,อ,ย,อ,ย,อ,อ, you อ you ยูในเรื่องของแบรนด์ยูทำของยูเลยในเรื่องของ branding อะไรอย่างเงี้ยยู่แบบมี freedom อะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากเก็บแบรนด์บันยันทรีไว้หรือตรงเนี้ย six senses เป็นของ ISG k i m ตั้ n เป็นของ ISG สาเล่าหรือยังไม่ทราบว่า k i m ต t o n สมัยก่อนก็คือโรงแรม i ินดิเ n นเดนทั้งหลายแหละที่อยากมีแบรนด์ก็อยู่ภายใต้แบรนด์คิม p t o n ซึ่งสาชอบมากเลยเพราะที่อเมริกาเวลาไปอเมริกาก็จะอยู่คิม p t o n เพราะว่ามันมีเอกลักษณ์มันนะมันไม่ได้หรูมากนะประมาณสีดาวครึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอาเอาหมาไปได้ด้วยแล้วก็ฟรีมินิบาร์มีกุกกิกอ๊อ่ะแล้วก็ที่ที่ที่ทคัญคือช่วงท้ามงเย็นจะมีไวน์อา ก็คือฟรีไวน์ค่ะดื่มไวน์ฟรีห้าโมงเย็นทุกคิมเตอในอเมริกานะคะเขาก็เลยไปซื้อมามสิ่งที่เกิดขึ้นคือแบรนด์เองก็ก็เริ่มไม่มีความหมายแล้วอะเพราะคนก็แบบคือมัน,ม,นมันแสดงให้เห็นว่าอินด p พนเดนต์มันก็มีพลังอะค่ะเพียงแค่เพียงแค่ถ้าอยู่มีมาร์เก็ตติ้ง n n น l ลมีฐานลูกค้าอยู่ก็ไม่ต้องไปเป็นแบรนด์ก็ได้ถ้าอยู่มีสิ่งเหล่านั้นนะคะ โอเคสาวหวังว่าสาวคงสื่อสารได้ได,ดีนะคะพยายามที่จะพูดให้ชัดแต่บางทีอธิบายพอเข้าใจใช่ไหมคะที่สาวพูดใช่ไหมคะโอเคอันนี้อันนี้สาหรับคนที่ไม่ได้ทาโรงแรมแต่คนในนี้ทําโรงแรมเยอะอันนี้เป็นตัวเลขของฮาวเวิร์ดนะ,ะก็คือหลักหลักๆก,ก,ก็คือเห็นไหมคะห้องพักห้องพักกําไรเยอะกว่าเห็นไหมคะพัตคารกําไรอันนี้คือโรงแรมสี่ห้าดาวในอาเซียน กำไรกไรน้อยกว่านะคะแล้วก็ถ้าสมมุติเราต้องการเบนช์าร์กในการในการคอนโทรลคอสเนี่ยเราก็รู้แล้วย yeah. อันนี้อันเนี้ยอะไรนะโทษอันเนี้ยสำคัญค่าไฟค่าน้ำเนี่ยมันไม่ควรเกิน5%ของของรายรเบนิวค่าคนอินดัสทรีเบนช์าร์กก็ประมาณ24แต่ว่าในโรงแรมสาสารู้ทำไมามัน30กว่าโ <laughs> <laughs> ทษทีค่ะพี่จวนจบแล้วคะ่ะเหลืออนาทีนะคะพี่โก อะไรอย่างเงี้ยแหละนะคะหรือว่าถ้า GOP ก็น่าจะประมาณ15ถึง25อย่างเงี้ยนะคะเราไปฟังแค่สำหรับคนที่ไม่ได้ทำโรงแรมนะคะทีนี้อ่ะเข้าเรื่องนิดนึงเดี๋ยวก็คงไปอ่านได้นะคะว่าสาก็ก็เอแยกมาให้ว่าเชนมี Advantage อย่างไร i n d e p e n d ดน t มี Advantage อย่างไรเราไม่ต้องพูดถึงเชนเพราะเมื่อกี้เราพูดไปเยอะแล้ว แต่เราพูดถึงอินด p เพนนั์ก็แล้วกันว่าเรามีแอดวานเทจอะไรก็คือเราทำเราทำเองเราเดียวกับลูกค้าเองเรา Build r e l a t i o n นชิพกับลูกค้าเองได้เราสามารถทำ Direct ให้คนจองด r เร t ได้ถ้าเรามี l o ยัลตีกับลูกค้าจริงไหมคะทำได้เราทำได้นะคะเราให้ Personalization เอ่อ i r v p e r s o r s o n z l i z e r v i r v i c e กับลูกค้าได้ทำไมจะทำไม่ได้สิ่งนี้เราทำได้หมดเรามี Creativity แล้วตอนนี้เรามี Digital Marketing ซึ่งเราก็ทำเองได้ เชนมีอะไรอันนี้ตรงนี้เลยข้ามมาตรงนี้เลยดีกวกาตรงเนี้ยเชนมีอะไรแล้วอินดีพ end มีอะไรเชนเนี่ยมักจะดูะไรายได้ต่อปีว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่อป,ป,อป,ปีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า GM หลายๆคนเนี้ยโบนัสอาจจะ b a s ออนไรายได้เพราะนั้นนี่จะจะอาจจะแบบบางทีอาจจะไงดีอาจจะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้รายได้ หรือว่าจิตใจลูกน้องอาจจะไม่สนอะไรแบบนี้อันนี้ยกตัวอย่างใน,น worst case scenario นะแต่ถ้าเป็น independent าอาจจะคิด long term มากกว่าอาจจะแบบพนักงานก็เลยจะมี loyalty มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะหรือ c h a n จะมี system ใช่ไหมแต่ของเราใช้ intuition คือในเครือสุโกศลน,นะคะเราจะไม่มีแบบ script หรือ SOP มีมีคร่าวๆคร่าวๆแต่แต่ว่าเราพยายามให้ให้พนักงาน,นมี freedom ในการที่จะพูดในการที่จะ เป็นธรรมชาติมากที่สุดนะคะเช่นอาจจะมี consistency ซึ่งคำนี้สำคัญเลย consistency คือ challenge หลักของ independent นะคะแต่ว่าเราเนี่ยสามารถที่จะ creative ได้ไม่อยากใช้คำว่า chaos นะหรือเรามี versatility มากกว่าเชนในการตัดสินใจทำอะไรต่างๆและอย่างที่เชนมีคือ expert แล้วก็มีมี resource เยอะสมมติเราจะทำร้านอาหารจีนอย่างเงี้ยเชนอาจจะเอาเอา เชฟมาจากฮ่องกงมาให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นอินดิพันด์ต้องสตรัคเกิลเองนะคะอันนี้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวฝากไว้ก็ได้นะคะอโอพูดไปได้อีกเยอะเลยอันนี้คือ disruption covid นะคะเราไม่พูดเรื่องนี้เยอะแยะไปหมดอันนี้ลูกค้าในอนาคตเคยเห็นสไลด์นี้ไหมคะลูกค้าในอนาคตจะเป็นใครบ้างเราก็รู้กันอยู่นะคะคนที่มีอายุเยอะ พวกที่ชอบแอดเวนเจอร์พวกที่อยากจะมาพักผ่อนพวกที่รักโลกนะคะพวกที่มาอีเวนต์มาอีเวนต์ต่างๆแล้วก็พวกที่ชอบถ่ายรูปใช่ไหมคะสำหรับประเทศไทยแต่ว่าอนาคตสําหรับประเทศไทยจะขอฝากไว้อย่างนี้ค่ะว่าว่าโอกาสสําหรับอนาคตนะฮะจะมีเรื่องของ Aging Active เอจิงนะเรื่องของ Medical Wellness จะมาแรงเราอาจจะเ,เริ่มเอาเวลเน e เอ e ลเมนต์มามามา มาในโรงแรมมาใช้ในโรงแรมนะคะเพื่อ attract ลูกค้ากลุ่มใหม่ๆม,มี digital nomad มีหนุ่มสาวนะคะที่อาจจะตอนนี้พฤติกรรมเราเปลี่ยนชีวิตเราเปลี่ยนเราทำงานจากที่ไหนก็ได้อะนะคะ,นะคะมีคนเคยโทรมาถามว่าเฮ้ยยูรู้จักโรงแรมไหมเนี่ยอยากจะ take over เลยเพราะว่ามีบริษัทใน silicon valley อยากจะมาเช่าเอาพวก tech tech staff software engineer ทั้งหลายแหละมาอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ et, ยภูเก็ตเงี้ย แต่ก็ก็น่าสนใจม,มีเรื่องของไมซ์เพราะเรามีนักท่องเที่ยว40ล้านคนแต่มีคนที่นักธุรกิจที่มาประชุมในประเทศแค่2ล้านตรงนี้เราพัฒนาได้นะคะแล้วก็เรื่องของซาอุดีอาระเบียนะคะที่กำลังพัฒนเปิดตลาดใหม่นะคะมีอินเดียที่เป็นตลาดหลักแล้วก็แล้วก็ที่สำคัญคือมิเลเนียลคือตลาดจีนอินเดียซาอุดีเนี่ยมีมิเลเนียลเยอะมากรวมกันแล้วอาจจะ หกร้อยเจ็ดร้อยล้านคนอนะ่ะที่เป็นมิเลเนียลคือเสร็จสองส่วนสามของ populaion t ของซาอุดิอาระเบียเป็นมิเลเนียลนะคะเนี่ยนะอาจจะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่อ่ะ disruption เดี๋ยวขโทษนะมีกี่สไลด์ไม่รู้อ่แ <laughs> ป๊บปะใส่ไปเร็วๆนะคะโอเคแต่ hospitality โรงแรมก็ถูก disrupt นะคะจาก airbnb ใช่มจากโรงแรมในรูปแบบใหม่ๆ ะะตอนนี้โรงแรมกับการทำงานกับการอยู่มันเหมือนกับเจลกันไปหมดแล้วอะนะคะเรสเดนซ์อพาร์ตเมนตเดี๋ยวนี้ก็มีห้องประชุมตึกออฟฟิศก็มีร้านอาหาร r o ฟท็อปมันเหมือนกับเจลกันหมดแล้วอะค่ะนะคะแล้วคนรุ่นใหม่นะเขาเหมือนกับว่าเขาชอบแบบนี้ค่ะ <laughs> ทำไมไม่รู้นะเขาอาจจะเหงาเหรอคะเหงาหรือ่ะคะแต่เป็นไลฟ์สไตล์ โรงแรมแบบนี้เขาจะเรียกว่าไลฟ์สไตล์หรือคอนเซปต์โฮเทลนะคะซึ่งกำลังเกิดขึ้นเยอะแยะเลยอันนี้คือสามเ t นสตรีทโฮเทลที่เกาะรัตนโกสินทร์คือคนรุ่นใหม่เขาต้องการคอมมูนิตี้ต้องการเน็ตเวิร์กคอมมูนิตี้รู้จักกันแต่ว่าโรงแรมนี้เขาอยู่ในเกาะรัตนโกสินทร์เขาเอาอความเป็นไทยเข้ามาเข้ามาด้วยความเป็นคอล o n เนีย uh, ลเข้ามาแต่ง นี่ค่ะอย่างบุฟเฟ่ต์เขาก็จะมีอาหารไทยมีกล้วยเชื่อมอะไรแบบนี้ค่ะเนี้ยนะนะคะอย่าง,นะนะะางตรงนี้เ็าจะเป็นผ้าขมา้ามีความเป็นไทยอินคอร์ปอเรทแล้วก็เอาหนังกลางแปลงมามามาเป็น very creative เห็นไหมคะอะไรอย่างเงี้ยคนรุ่นใหม่ชอบถ้าเราอยากจะสร้างโรงแรมใหม่ Attract คนรุ่นใหม่เราอาจจะต้อง creative หน่อยนะคะ EBS เดี๋ยวนี้มี EBS Styles คล้ายๆอย่างเงี้ยค่ะนะคะอ้าทีนี้ ลองถามตัวเองซิว่าคนเนี้ยมิเลเนียลเหล่านี้เขาอยากอยู่โรงแรมแมริออทไหมโทษนะคะมีใครมาจากแมริออทหรือเปล่าไม่รูม้มันดังที่สุดก็เลยเอ่ยถึงเขาอยากอยู่ไหมคิดว่าเขาอยากอยู่ไหมนะคะเขาคงไม่อยากคิดว่าเขามองข,ขอเขาคงมองหาอะไรที่มันลึกซึ้งกว่านั้นนะคะก็นะคะ,นะคะให้ดูแล้วก็คนที่ ตลาดลักชัวจริงๆก็ไม่ใช่จาเป็นต้องเป็นคนที่มีตะตังลุ่มรวยอะไรก็อาจจะมันเป็น a s p i r a t i o n a l product ซึ่งคนที่ทำงานแล้วก็เก็บเงินก็กอยากอยู่ด้วยเช่นกันนะคะอันนี้เล่าให้ฟังว่าว่าโรงแรมไทยเนี่ยเอไม่ใช่ why are guests looking for what อะแขกมองหาอะไรในโรงแรมอินดีนะคะโอเคจจบละโอเคทีนี้ก็ เกือบจะสุดท้ายแล้วค่ะอันนี้เป็นโรงแรมราชมังคาเชียงใหม่อนเจลีน่าโจลีก็อยู่ที่นี่นะคะเป็นโรงแรมแคล้ายๆ5ห้าดาวแต่แบบฟอซิลิตี้น้อยๆมากเลยและไม่ได้แบบบ้านๆน,นิดนึงอะไรเงี้ยซึ่งน้อยเขาก็ชอบมากเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เล่าให้ฟังว่าถ้าอยู่จะเป็นอินดิพีนเดนท์โฮเทลอยู่ต้องทําอะไรบ้างนะคะต้องเด่นนะคะต้องทํางานกับ OTA ีเอดี๋ยวนี้ Meta Search เราก็ไปไปร่วมได้แล้วนะคะสามไม่กล้าพูดคำเทคโนโลยีมากเดี๋ยวถามแล้วตอบไม่ได้ เมื่อ e a r เซิร์ชก็เหมือนกับโคงทรงาบนะคะเปิดเราจะเอาเสิร์ชโรงแรมแล้วมันคายักมันสมมติคายักหรือ TripAdvisor มันจะขึ้นมาคล้ายๆ e x p e d i a b o o k i n g ขึ้นมาแล้วมีเว็บไซต์โรงแรมเราด้วยตดนนี้มีเว็บไซต์โรงแรมเราได้แล้ว Google ก็ให้เราทำได้แล้วนะคะตอนนี้นะคะแล้วก็ uh, เรื่องของ reputation ก็คือเรื่องของ r e v i e แขกน,นี่เรื่องเรื่องนี้สำคัญมากนะคะเรื่องของ guest Experience ต่างๆนะคะ แล้วก็สิ่งที่สาว่าคีย์เวิร์ดอันหนึ่งในการทำโรงแรมก็คือต้องเร levant อะ่ะคือต้องต้องให้ลูกค้าสัมต้องมีความสัมพันธ์กับยุคปัจจุบันอะ่ะแต่ก็อธิบายไม่ถูกว่าอะไรมันเชยอ,อะไรมันไม่เชยบางทีโรงแรมเก่าๆทำไมไม่เชยแต่โรงแรมเก่าๆบางแห่งทำไมเชยก็ต้องลองคิดเราเองนะคะว่าเราจะเร levant เราจะสร้างเร levancy ในโรงแรมของเราอย่างไรให้สัมพันธ์กับยุคปัจจุบันอันนั้นคือเร levancy นะคะโอเคขอต่อนิดนึงอ่ะสุดท้ายสุดท้ายแล้วค่ะสาก็ไปถามแม่เร็วๆอะ่ะคำถามเหล่านี้จากโควิดเพราะว่าเราได้รับผลกระทบเยอะมากจากโควิดนะคะถามว่าสามสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับโรงแรมอินดีเพนเดนต์คืออะไรแม่บอก1นึ่งแคชฟลคิดถึงแคชฟลูว่าถ้าอยู่ไม่มีวิแคชรีเซิร์ฟอยู่ก็ลำบาก มากในช่วงโควิดจริงไหมคะโชคดีมากที่ที่บ้านเนี่ยมีมีธุรกิจอื่นด้วยคะโชคดีมากเลยอะอย่างน้องสาวสาวเขาขายเครื่องมือแพทย์อะคะ่ะตอนนี้เขาก็จ่ายเงินเดืนสายอยู่อะคะ่ะอย่างเงี้ยนะคะคือ cash source of cash very important ความสัมพันธ์กับแบงก์ก็ดีมากเพราะนั้นอยู่ต้องมี track record ดีๆแบงก์ bank ถึงจะให้เงินกู้จริงไหมคะนะคะเนี่ยค่ะแล้วเขาบอกว่าเนี่ย develop managed e v o t e d management and staff ก็คือต้องมีพนักงานที่อย่างอางเราเป็น i ิน e p เ n น e n t เราทำได้อะคะ่ะเรามีความสัมพันธ์กับพนักงานเราได้อะคะ่ะแต่เราต้องสร้างมันไงฮะนี่คือความยากของเป็นโรงแรม independent หรือแบรนด์ไทยคือเราต้องสร้างมันไม่ได้เกิดขึ้นได้ทันทีนะคะแล้วก็ต้องมี survival instinct แหละนะอีกอย่างหนึ่งคือนี่สำคัญมากคือ don't be complacent complacent คืออยู่ไปวันวันนะ อยู่เป็นวันๆไม่ได้ถ้าทำโรงแรมนะคะแล้วก็ cash flow อีกแล้วน,นี่ know your objective and work toward it build good c o o p e r a t i o n อีกล้ staff and management นะคะแล้วก็ always have alternatives available อันนี้เขคงหมายถึงว่า source ของของเงินนะคะให้มีมีความหลากหลายในธุรกิจเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะอย่าทำธุรกิจเดียวนะคะแต่ว่าโรงแรมขนาดต่างกันก็มีมปัญหาต่างกันถ้าเราทำโรงแรมเล็กๆเรา manage ของเราได้ ก็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 โอเคค่ะไม่ต้องใช้เงินเยอะมันก็อยู่ได้อะไรเงี้ยแต่เราสาเลไม่อยากพูดเรื่อง finance เพราะว่าบริบทของแต่ละคนนี่ต่างกันเหลือเกินนะคะโอเคก็อยากจะบอกว่าคือถ้าถามสาว่าอยากทำโองแรมเนี่ยต้องมีค a l i t y อะไรสาจะบอกว่า3อย่างนะคะคือ Discipline คือต้องมีวินัยต้องเรียนรู้ตลอดปรับตัวตลอดอะไรเงี้ย สต้องมี dedication ก็คือต้องให้เวลากับมันเยอะมากนะคะสคือ passion ต้องรักต้องรักเวลาคนบอกว่าอ,อ,อยากทำโรงแรมเราจะบอกว่าแน่ใจจะถามเขาตลอดเวลาว่าเขาแน่ใจเลยแล้วกอ็อยากจะบอกว่าอ,อยากให้คนโรงแรมเนี่ยออกมา engage กับองค์กรกลางเพราะเราต้องพัฒนาท่องเที่ยวไปด้วยกันค่ะ ึกออกไหมคะเราอยู่เราอยู่ในกรอบของเรามันไม่ได้อะเพราะว่าท่องเที่ยวคือองค์คาพยพใหญ่ที่ต้องพึ่งคนหลายคนเราต้องออกมา Engage แล้วก็ดีโ t e เวลาของเราให้กับสังคมให้กับส่วนรวมบ้างแล้วก็สุดท้ายนะคะเราอยากให้ประเทศไทยเต็มไปด้วยโรงแรมเชนเหรอคิดว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะ attract tourist ได้เหรอแบบ t o u r สต์จะมาโงแรมไทยมีเชนไม่เลยสาวว่าสำหรับท่องเที่ยวหรือว่า Uh, environment uh, environment ของการโรงแรมมันต้องมี Variety ค่ะวา r i เอ y ความหลากหลายนะคะเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ก็หวังว่า uh, ทุกคนจะมีกำลังใจมากขึ้นนะคะแล้วก็ได้ข้อมูลเพื่อไปประมวลสร้างโรงแรมใหม่หรือว่าวาดฝันตัวเองในอนาคตค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณพิสาครับ,รบเ,เปิดโอกาสได้ถามคำถามได้ครับแต่ผมถามคำถามพิสาก่อน ว่าจากนี้ไปทางกรุ๊ปของแฟ uh, มิลี่มีแพลนจะลงทุนโรงแรมอะไรอีกไหมครับอ๋อค่ะคือคือ,เ,อเราก่อนโควิดอะค่ะเราไปซื้อที่ที่เชียงใหม่คนก็ถามว่าทำไมเชียงใหม่<ะ>เพราะเชียงใหม่แทบจะไม่มีมาตลาดอื่นเลยยกเว้นจีนจริงไหมคะเพราะว่าเดอะสยามอะค่ะคนที่มาพักเดอะสยามส่วนใหญ่เป็น very high end เขาจะ ชอบ culture ค่ะคแล้วสมัยก่อนเขาจะทำ golden tour คือมากรุงเทพแล้วไปพมา่าไปลาวไปกัมพูชาตอนนี้ไปภูฐานแล้วก็ต้องไปเชียงใหม่เพราะ culture เยอะแล้วเราก็ส่งแขกให้ one three seven pillars for season อยู่ตอลอดเวลาแล้วก็ได้ที่ที่สวยมากแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทำอะไรนะคะไม่ได้สร้างแล <laughs> <To S 1> <Okay. S 2> ะถูก disrupt ครัก็หวังว่าจะได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมโรงแรม ใหม่ของพิสาที่เชียงใหม่โอ้ยอีกนานนะคะเดี๋ยมีคำถามครับแต่ผมเห็นเปิดกฎการหลายโรงแรมพยายามจะเข้าเชนเนื่องจากเรื่องของ Marketing Arms ถ้าเป็น i n d e p e n d ดนตเนี่ยมันก,มนก็มันก็เหนื่อยมากพิสาโดยเฉพาะช่วงที่โควิดซึ่งพอเชน d r อปเลดเนี่ยอินดิพีเดนตก็โดนโดน disrupt กันเยอะเหมือนกันพิสาพอมีเทคนิคอะไรไหมฮะในการจะ a d v i e บางคนที่ สติลอิ n d ิพ e เดนต์ในห้องนี้หรือในอนาคตว่าไบต์เดอะบูลเลตไปสักระยะหนึ่งแล้วอะไรจะเป็นเซลลิงพอยท์ทำให้เราสู้กับเชนได้บ้างครับสาว่าคือตอนนี้สถานการณ์ไมไ่ไปปกตินะแต่ว่าในอนาคตนะครได้แน่นอน40ล้านดีไม่ดีได้มากกันนั่นอีกไม่ถึงเข้าเมืองไทยใช่หรอ <laughs> สา <laughs> คิดว่าจริงๆนะแล้วสาก็ยังเชื่อมั่นว่า อย่างรัฐบาลจะพูดถึงคุณ i t y ใช่ไหมคะแต่สาเชื่อว่าคุณภาพมันจะมี at every level backpacker ก,ก็เป็นคุณภาพได้สำหรับสานะเพราะโรงแรมมันต้องอยู่ได้ supply เราเยอะนะคะ,คะสาคิดว่าที่สำคัญคือเราต้องรู้ฐานลูกค้าต้องมีฐานลูกค้าชัดเจนรู้ target ชัดเจนนะคะคอย่างบางโรงแรมอาจจะเน้นราชการก็ได้มีตั้งเยอะแยะอะคะ่ะในประเทศไทยที่ร,รับกรุ๊ปราชการอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็อาจจะพออยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โรงแรมที่ ที่ uh, uh, หรือว่าสมัยก่อนรับต่างชาติเนี่ยเราอาจจะต้อง uh, มานั่งคิดนิดนึงนะคะว่าดิจิทัลสตรัทเจอี่ของเราในอนาคตจะเป็นอย่างไร,<ะ>รอ,อย่างเงี้ยในอนาคตมีแน่นอนตอนนี้คนที่มาเนี่ยเป็นคนที่ส่วนใหญ่จะมีสตังค์ด้วยค่ะคเพราะเขาจะ First Class s u s i s e s s c s a s s จะเต็มเกือบทุกไฟลอ์อะนะแน่นอนอยู่แล้วนะคะแต่ในอนาคตน่าจะมีลูกค้ามาเติมเต็มในโรงแรมในทุกๆแค t e g o r รได้ค่ะในมุมของการรีโอเพนนิ ปัญหาที่เจอมากที่สุดนอกจากเรื่องแคชแล้วเนี่ยที่ประสบการณ์พิสาเราเจอปัญหาอะไรบ้างครับอ๋อสาคิดว่าทุกคนน่าจะเจอเหมือนกันหมดนะคะคือเรื่องของพนักงานเรื่องของคนนะคะ,ะ,คะที่ที่ออกไปจากวงการประมาณ50เปอร์เซนแล้วยังไม่กลับมาเลยยังไม่อยากกลับมาไปทำธุรกิจอื่นเยอะแย,ยะไปหมดเลยอันนี้น่าจะเป็นประเด็นใหญ่สำหรับท่องเที่ยวในอนาคตว่าเราจะ attract ให้คนมาทำงานในแวด วงการนี้อย่างไรนะคะแล้วก็นักศึกษาที่เรียนทัว r ริ m m a แม g เนจเมนต์ก็น้อยลงน้อยลงน้อยลง,อ,ยลงอาจารย์ยังมาม,มาม,มา,มา,มาเล่าให้ฟังว่าจะทํำยังไงมาปรึกษาว่าจะทํำยังไงดีเราต้องการให้เขาเห็นอนาคตค่ะทัว m ริมันไม่ใช่การโรงแรมแต่มันเป็นตอนนี้มันเบเดิ a l w e ลเวลเนส i ม e อะไรครูสอะไรยาร์ทิ n งอะไรเต็ไมไปหมดเลยมันมากกว่านั้นมากนะคะแล้วก็ แล้วก็แล้วก็อาจจะอาจจะงานในบางบางอย่างเนี่ยอาจจะต้องการพัฒนา,าเช่นช่างเนี่ยค่ะช่างเนี่ยไปทํางานาโรงงานหมดนะคะเราจะทําไงให้คนเรียนช่างอยากมาทํางานโรงแรมอะไรเงี้ยคะ่ะมันกเ็เป็นอุปสรรคแต่อย่างน้อยเดสาขอเล่าให้ฟังโรงแรมสาที่กรุงเทพว่าสาเนี่ยก็ต้องวิ r ู i t พนักงาน เราก็ทําได้นะมันมีนะคะมีคนเหล่านี้อยู่กัไม่ได้ไม่ได้แบบหลุดมันไม่ใช่แบบอะไรอะไรนะมันไม่ได้เป็นเอ็นมั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 นมีอยู่มันไม่ได้จะหายไปไม่ได้หายไปขนาดนั้นยังมีอยู่ค่ะยังมีอยู่แต่ต้องรีคูดให้ถูกแค่นั้นเองใช่ต้องหาให้ได้แค่นั้นเองนะคะเราก็ต้องสร้างอย่างที่สาวบอกสร้างองค์กรให้มันน่าอยู่ด้วยนะอันนี้สําคัญนะคะเทอร์โนเวอร์เรของพนักงานโรงแรมดูเหมือนจะสูงมากและเทอร์โนเวอร์เรชเหตุผลหลักๆ ที่ภูเก็ตเจอนะครับพี่สาผมไม uh ่ร huh. ู้จักว่าที่กรุงเทพเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแต่อาจจะมีลักษณะคล้ายกันก็คือพนักงานที่ถูกเทรนจากอินดิ e พ d เดนต์โฮเทลไปสวังดงานโรงแรมเชนหมดอ๋อเออใช่เราก็เหมือนเป็นเทรนนิ่งกราวน์นะคะให้กับโรงแรมเชนอยู่ <laughs> อะไรอย่างเงี้ย <laughs> แต่ว่าเชื่อไหมเขาเวียนกลับมาค่ะ <laughs> วันหนึ่งเขาจะกลับมา <l ain, S 2> หลายคนเลยค่ะไปตรงแล่อยวงโรงแรมเราไปโต๊ะโรงแรมเชนแล้วก็เวียนกลับมาเป็นหัวหน้าแผน,นกอะไรได้เหมือนกันอย่างเงี้ยบางทีเวลาพนักงานลาออกไรเราก็รู้สึกว่าถ้าเขาไปโรงแรมดีๆนั้นเราจะสนับสนุนเลยครับ <l ain> เราจะสนับสนุนเลยเแต่ก็จะมีบางคนที่คาแรคเตอร์เหมาะกับโรงแรมอินดีเพนเดนต์บางคนคาแรคเตอร์เหมาะกับโรงแรมเชนถ้าอยู่โรงแรมเชนนานๆเนี่ยเราจะไม่รับเลยค่ะ พ็จะอยู่ในกรอบนิดนึงรถยนตนฟิกซ์มาใช่ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเป็นโรงแรมอินดีพันต์นจะต้องแบบคิดเองทำเองอะไรอย่างเงี้ยต้องต้องครีเอทีฟสนุกดีค่ะสนุกดีค่ะค,ค่ะมีคำถามอะไรไหมครับดูเหมือนทุกคนเชิญเชิญนิคท้าลงแนะนำตัวหน่อยทำโรงแรมอะไรถ้าคนโรงแรมเนี่ยจะไ,ได้จะได้ <S <S ดคุณมาริสา,าผมเซียจากโรงแรมโฟร์พอยท์สไปเชียร์ตันครับค,ครับ ก็อย่างแรกเลยผมอยากจะถามว่าคือด้วย product offering ตอนนี้ใน Market มันค่อนข้างเยอะแล้วคุณมาริษาคิดว่าคือต่อไปคนที่ทำโรงแรมเชนจะหันมาทำา n n e p p n n e n t แล้ว h i เ e w ร i t e l a b e เเพื่อจะมา manage ไหมครับ White Label คือคืออะไรอธิบายนิดหน่อยได้ไหม White Label คือเหมือนเป็น company company นึงที่มาช่วย manage แต่ว่าก็ยังมีความ identity ของ i อ๋อแต่ว่าแน่นอนแต่ว่าแน่นอนเพราะว่ามัน คือตอนนี้มันโควิดถูกดิสรั p t ่ะในเรื่องของอกำลังที่จะหรือกำลังทุนอาจจะต้องอาจจะมีมีการซื้อตอนนี้ยังมีการซื้อขายกันอยู่นะโรงแรมทั่วเยอะแยะไปหมดเลยค,คนไทยก็ซื้อด้วยต่างชาติก็ซื้อด้วยเปลี่ยนแบรนด์เลยสาว่าหนึ่งค่ะแล้วก็ด้วยด้วยหลายหลายเจ้าของหลายคนตอนนี้เขาถอดใจไปเลยนะที่ที่สาสัมผัสเองค่ะอย่างที่จังหวัดอื่นๆรู้ที่ภูเก็ตเป็นไง เขาก็อาจจะไม่ไหวแล้วเขาก็มีมีแอสเซทอยู่เขาก็อาจจะมองหาไว้เลเบลอะไรอย่างเงี้ยนะหรืออีกอีกอีก disruption หนึ่งก็คือ gap คือคือคนรุ่นใหม่คือคือรุ่นตอนเนี้ยรุ่นรุ่นสรุ่นสของครอบครัวต่างๆไม่มีใครเด็กวัยรุ่นอยากมาออปเรตโรงแรมใหญ่ๆเฉยๆไม่มีใครอยากทำแบบนั้นอย่างเงี้นะมันก็จะขาดมันจะหายไปเพราะนั้นเนี้ย unfortunately <laughs> สาก,ก็คิดว่าน่าจะมี มีในตอนนี้นะตอนนี้นะคะน่าจะมีมากขึ้นค่ะแต่เราไม่รู้อนาะคตนะคะอาจจะเบือ่อเบื่อเลเวาเบื่อเชนไม่อยากจ่ายพอ,อไรายได้ดีแล้วไม่อยากจ่ายคอมมิชชั่นไม่อยากจ่ายฟรีอะไรแล้วนะอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ,คะแล้วอีกคําถามหนึ่งครับคือนอกจากโรงแรมที่เป็นอัลตร้าลักชัวรี่แล้วโรงแรมอย่างพวกอัพเกลเมดัลอัพเปอร์เมดัลสเกลเนี่ยทำยังไงให้เขาเก็งเลเวอรจไพรซิงที่จะมาคอมเพตฟกับ โรงแรมเชนได้ในมาร์เก็ตยากมากค่ะเป็นเป็นแบบปัญหาที่เลื้อยังเลื้อรังเขาเรียกเลื้อรังป่ะเลื้อรังครับเลื้อรังในประเทศไทยนะคะเพราะว่าเราสร้างเราไม่มีลิมิตนะคะถามว่าไม่รู้เพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเราเป็นฟรีมาร์เก็ตหรืออะไรโรงแรมโพโอเวอร์สป라이ดโอเวอร์สป라이ดเล็กอย่างโรงแรมไม่ร่วมไม้ร่วมมือกัน ถ้าเราแชร์เรื่องอินโฟเมชันกันเราคอนโทรเรทร่วมกันนะเราบอกให้อยูอย่ไปขายอย่างนี้นะยูสี่ห้านาวยู่ต้องขายเท่านี้สามดาวยู่ขายเองมันก็จะดีแต่ว่าประเทศไทยมันไม่สามารถทําได้เพราะมีโรงแรมที่อย่างเรารู้กันาะารที่ไม่ได้จดทะเบียนอะไรเย,เยอะแยะไปหมดเลยอะ่ะ uh, uh, uh. มันคอนโทรไม่ได้อ่ะคะ่ะนั่นไลเซนส์อันนี้คือ uh. อันนี้คือเรียลลิตี้ของประเทศไทยที่แบบอยู่อย่างเงี้ยแวอยู่อย่างเงี้ยเป็นสิบปีเวดเดิมๆสิบปีะยกเว้น ยกเว้นบางโรงแรมที่เขาแบบทำได้จริงๆแล้วเขา maintain w e i g h integrity i m n o t o drop it. อย่างอย่างเดอะสยามเนี่ยก็พยายามไม่ drop ไม่ drop แต่ก็โควิดก็ต้อง drop ทำไงให้อยู่เาราไม่พูดถึงโควิดก็แล้วกันนะคะแต่มันสร้างแล้วมันไม่มีจุดจบจริงๆค่ะใช่ใช่ไม่รู้ทำไมอย่างอย่างโรงแรมที่ออสเตรเลียสาปไปเนี่ยชังเวลาไปก็ไปก็ยังเชยๆอยู่นะแต่แต่มันยังอยู่ได้เพราะมันไม่มีคุ่แข่งไงใช่ไหมไม่ต้องปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเนี้ อันนี้คือเวียลิตี้ของประเทศไทยอะค่ะไม่รู้จะให้ความหวังมากกว่านี้ได้อย่างไรคะค่ะค่ะี่บอลเชิญครับสวัสดีครับ,รบออผมจะสอบถามจากความเห็นที่ที่ผมจากที่ผมสัมผัสรู้สึกเหมือนผู้บริหารโรงแรมเชนเนี่ยไม่ค่อยมีบทบาทในสมาคมที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวสมาคมโรงแรมสักเท่าไหร่อันนี้อะเป็นออสิ่งที่ผมสัมผัสออประสบการณ์ส่วนตัวเท่านั้นนะครับอาจจะไม่จริงก็ได้แต่ถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ย เราจะทําอย่างไรที่จะชวนเขาให้มามีบทบาทในการยกตัวอย่างเช่นแก้ไขสถา,านการณ์ในช่วงโควิดที่ผ่านมาหรือว่าในการกําหนดทิศทางของ Industry อินดัสทรีด้วยกันนะครับสว่าออสามไม่ไม่ทราบเรื่องภูกเก็ตนะคะแต่แต่สมาคมโรงแรมไทยะคะ่ะโดยรวมแล้วเรามีเชนประมาณ50%ค่ะของของสมาชิกทั้งหมดค่ะและที่กรุงเทพเนี่ยสาวว่าปัญหาหนึ่งคือ คือการสื่อสารเพราะทุกอย่างเป็นภาษาไทยหมดเอกสารภาษาไทยหมดมันคือต่างชาติเาก็ไม่เข้าใจแล้วอีกอย่างหนึ่งคือคือสมาคมโรงแรมเองหรือสมาคมต่างๆอาจจะคือเราเป็นวอล์เนเทียร์หมดเลยนะคะมันไม่ได้อะไรเลยนะมันต้องทํางานหนักขึ้นในเรื่องของการสื่อสารอัปเดตนะใช่ไหมคะอันนี้สวาว่าการสื่อสารสําคัญมากเพราะว่าสวัา ถ้าเขารู้ว่าเราทําอะไรนะเขายินดีช่วยสาว่า,างั้นสาว่างนเรื่องของปัญหาของภาษาและการสื่อสารแต่ว่าในกรุงเทพอะค่ะที่สมาคมแรมไทยเรามีเว็บจากเครือใหญ่ๆหมดเลยค่ะเป็นกรรมการอยู่แล้วก็ช่วงวิกฤตเนี่ยค่ะเห็นมันเหมือน,นกับทุกคนมาช่วยกันอะ่ะอาจจะไม่ใช่ directly นะแต่ indirectly ช่วยกับคุณโก้คงทราบอะอย่างบิลไฮนกกี้อย่างเงี้ย mm. นะอย่างเขาก็มีเว็บอยู่ในสมาคมแรมไทยเราก็คุยกันตลอดให้อยู่ ยูเพราะเขามีเขามี Data เยอะอะไรเงี้ยยูจะไปยังไงดีว่า์ดิ u ิ h ติงกิ้งยูอยากแล้วมีมีข้อมูลนั้ส่งให้ไอหน่อยแลไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยกันคุณเซนทาร่าก็อยู่ในในในกลุ่มสมาคมอยู่คือมันก็ช่วยกันะแต่อาจจะไม่ใช่ indirectly อะไรเท่าไหร่ไม่เห็น engage มันไม่ได้แบบเจอหน้าเจอตากันมาแต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยทุกคนอยากให้อยากให้โรงแรมรอดเพราะถ้าเมืองไทยไม่รอดเขาก็ไม่รอดเหมือนกันค่ะจริงไหมคะที่ภูเก็ตก็มีอ่า ภูเก็ตโฮเทลแอส ociation ซึ่งก็โดยมากก็เป็นโรงแรมที่เป็น GM ฝหฝรั่งซึ่งก็อันได้เชนจะเยอะก็พยายามทำงานด้วยกันอยู่เพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้อะไรอ่ะมีบทยูนิฟอร์ฟรอนดเยอะเพราะว่าเขาก็เขาก็ไปไม่ได้เหมือนกันคือลาเดีลกับราชการเขาก็จะทำให้เขาทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องอาศัยเราค่ะมีบมีครับถามคุณสารนะครับคืออย่างเมืองไทยเนี่ย Family Business โฮเทลอ่ะมันเยอะมากไม่แน่ใจใว่าคุณสามีวิธีการแมネจยังไงเพราะว่าอยากมาโรงแรมคุณพ่ออาจจะอยากไปอีกทางหนึ่งคุณลูกจะไปอีกทางหนึ่งคุณพ่ออยากโตคุณลูกไม่อยากโตเอาประสบการณ์ส่วนตัวมาพูดป้ะเนี่ยไม่ครับ <laughs> โอ้ยากมากเลยค่ะแต่ละแฟมิลี่ไม่เหมือนกันจริงไหมคะมันก็มันยากมากเลยคืออย่างเส้นแบ่งระหว่างระหว่างความเป็นแฟมิลี่กับความ กับ p r o f e s s i o n a l ัน,ม,น,ม,นมันเกิดมันเจลกันหมดอย่างเงี้ยนะแบบโอสาวต้องยอมรับว่า,ามันยากอย่างไปกินไปกินข้าวด้วยกันก็คุยเรื่องงานอะ่ะอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าท,ท,ที่สาวขอเล่าเรื่องครอบครัวเราก็แล้วขขลกันก็คือแม่สาวเขาฟังไงคะเขาก็พยายามที่จะพยายามที่จะเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็เลยไม่มีแล้วพวกเราก็เราก็ไม่ได้จะต่อสู้อะไรมากะนะคะเราไม่ได้จะแบ่งบทกันเล่น อะไรนะคะแบ่งบทกันเล่นแบ่งบทกันเล่นนะแล้วก็คือบางทีก็ต้องปล่อยๆเข้าไปนะคะถ้าทุกมองพยายามมองภาพกว้างว่าถ้ามันไปได้ไปได้ดีแล้วเราจะไปเปลี่ยนทําไมอะไรเงี้ยบางทีก็ต้องใช้ทัศนะแบบนี้ค่ะครแปลว่าฮัลโหลถ้าคุณสาแปลคือเป็นต้องยอมพ่อไปก่อนใช่คือคือบางทีมันจะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนนะคะจนกว่าพ่อจะหมดแรงแล้วเปไปทำเอง อิงครับเชิญถามพี่สานะคะว่าถ้าพี่สาเป็นนายกประยุทธ์หรือเป็นสปจะทำยังไงกับโควิดตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงณตอนนี้จุดนี้ที่ประเทศเพื่อนบ้านเราเริ่มผ่อนคลายการตัดสินใจขอพี่สาจะเป็นยังไงคะก่อนจะตอบพี่สาจะตรงกลางดีครับฉัไม่อยากพูดฉัไม่อยากพูดเรื่องเยียวยาฟื้นฟูอะไรแล้วอ่ะเหนื่อยมากกับเรื่องนี้เรื่องเรื่องเยียวยาฟื้นฟูอาจจะไม่ได้เป็นประเด็นแล้วแต่ว่า ก็จะก็จะทำไงถ้าเป็นประยุทธ์ใช่ไหมก็ก็จะยกเลิกอาหารทั้งหมดนะคะเพราะว่าสิงคโปร์ก็ยกเลิกแล้วอ่ะตอนนี้เวลาเข้าไปสิงคโปร์ไม่ต้องมีอะไรแล้วอะไรแล้วอย่างเงี้ยแล้วเราจะยังไงคนก็เลือกไปสิงคโปร์หมดสิฮะก็จะต้องยกเลิกทั้งหมด Thailand Pass r t p c r ไม่ต้องทำาอ k เอ่อก่อนมาก็ลดจาก p c r เป็น a อทซะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วต้องต้องประกาศเป็นเอนเดกเนาะเร็วกว่าจุลายตอนนี้หนึ่งจุลายเขาเซตหนึ่งกรกฎาคมอ่หนึ่งกรกฎาคมช้าไปค่ะครับสาก็ไม่รู้ว่าทําไมอะ่ะเดี๋ยวจะมีภาพพี่สาแล้วโคดดี้ส่งให้่านประยุทธ์นะครับเออท่านไม่เป็นไรท่านไม่รู้ท่านท่านเอ้ใครว่ามาลีสาอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไร <laughs> แต่ถ้าพี่ก็พูดส <laughs> อิอ่าเออเออเออนะีอะไรนะอะไรนะ เอาภาพคู่เหรอครับผม <ioè S 1> ถามอย่างเดียวผมไม่ได้ตอบอะไรเลยค <ะ S 1> รับค่ะมีคําถามอะไรอีกสักคําถามไหมครับเชิญได้นะครับมีไหมฮะเชิญเชิญสียาครับเดี๋ยวแป๊บนึ่งสีเอาไมโครโฟนดีกว่าครับเชิญแป๊บนึงค่ะ tha, ชื่อสียานะคะก็ปัจจุบันทําธุรกิจโรงแรมด้วยเช่นกันขออนุญาตปรึกษาว่าถ้าเรากําลังจะเตรียมตัวเปิดโรงแรมภายในปีนี้ไม่ว่าจะรีโนเวทหรือสร้างใหม่ก็ดีเนี่ย จะมีแคมเปญอะไรที่เราควรจะทําร่วมก,กันกับประเทศไทยเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศ mm hmm. เขาเชื่อมั่นแล้วก็เลือกที่จะมากับเราในขณะที่ประเทศเ mm hmm. พื่อนบ้านเราก็กําลังรีบเปิดพร้อมๆกันเพื่อที่เขาจะได้ทำบุ๊กคิงแล้วก็เตรียมมาในช่วงเติร์ดควอเตอร์หรือว่าปลายปีนี้ค่ะ mm hmm. mm hmm. เป็นมีแคมเปญมาร์เก็ตติ้งหรือว่าจะโปรโมทไปในทางไหนได้บ้าง mm hmm. ขอบคุณค่ะคือ <c oughs> เห็นว่าประเทศไทยอย่างททเขามีแคมเปญอะไร chapter s new chapter s amazing new chapter ครับคืออะไรบ้างก็ไม่รู้นะคะอะไรนะคะ amazing อะไรเนี่ยแต่มันก็เป็นคล้ายๆเป็น generalize มากเลยใช่ไหมสาวว่าประเทศไทยน่าจะ target a r ตไปเลยสมมติเราต้องการอินเดียเราก็ไปบอกตลาดอินเดียว่าเราเราทำอะไรได้บ้างในในอินเดียเช่น weddings เวดดิ้งให้กลับมาแน่นอนหรือว่าเรามีอาหารอ,าอะไรอาหารอินเดียในโรงแรมหรืออะไรก็ได้ที่มันหรือว่าไปโปรโมทแคมเปญร,ร่วมกันในช่วงดิวาลีหรือฮอลลีอะไรอะไร Targeted Marketing สาว่าส,สำคัญมากค่ะอีกอย่างหนึ่งก็เรื่องคริปโตอะไรนี่ก็น่าสนใจนะแต่ไม่กล้าพูด พอเข้าใจบ้างเพราะเขา approach มาโรงแลมไทยมามกันฮนะแต่ว่าไม่กล้าพูดเดี๋ยวพูดผิดตอนนี้ทอ็ทอมีมีแคมเปญหนึ่งนะหละคนอันนี้อาจจะเข้าไปอยู่ในพาร์ทแล้วชื่อชื่อ Holiday Deal, <ช>ซึ่ง Holiday ค,ครับไปอยูอ่หลักการก็คือมันมีคอยที่ออกโดยบริษัทชื่อ Ambition แล้วก็จะเอาคอยนั้นไปซื้อห้องพักได้ เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยหาข้อมูลเพิ่มให้นะครับก็ที่ท่านผู้ว่าอันนี้รคคอร์ดอยู่ใช่ไหมไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเดี๋ยวตรงไหนที่พี่สาไม่อยากให้ออกเราจะออกก่อนเพื่อนเลยครับพี่สาครับคือเคยจะทำา Thailand Coin ด้วยค่ะสำหรับพักสำหรับใช่ใช่อ่านั้นน่ะถ้าทำอะไรอย่างนั้นน่าจะดีมากเลยเพราะสาวรคนที่เขามีคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเขาต้องการใช้แล้วเราก็อยากจะรับคริปโตได้นะคะแต่ว่าแบงค์ชาติก็ยังไม่อยากให้มีสกุลเงินอะไรอย่างเงี้ยมัน ก็เมื่อวานพอ้จะดีมากคะประกาศฮอลีวูดใช่ไหมครับที่ที่เอ็มคอร์เทียสักสองวันก่อนเมื่อวานแบงค์ชาติถวาผมเลยครับว่าโปเกรดใครรับบ้างผมบอกไม่รู้เใช่ใช่แต่ว่ามันเกี่ยวกับค่าเงินอะไรอย่างงี้ยหรือเปล่านะคะแต่ว่าสาสาเองไม่รู้มีความรู้เรื่องนี้จะเป็นเทรนในการเรอผมว่าคอยมันน่าจะเป็นเทรนแหละอาจจะใช้เวลานิดนึงให้พลิซีเมื่อเดี๋ยวเราจะตกตกขบวนไม่ทราบว่าสิงคโปร์ทำได้หรือยังนะคะ ยังเหมือนกันครับที่แบบซื้อชาระค่าสินค้าบริการสิงโบยังยังซอไม่ได้เราก็ส่วนใหญ่ประเทศไทยก็จะจะคอยดูเฝ้าดูว่าที่อื่นทําอย่างไรครับคเอาละได้เวลาใครจะต้องกล่าวขอบคุณเชิญเลยครับก็วันนี้เป็นตัวแทนของกลุ่ม The h ฮักนะครับก็ขอขอบคุณพี่มาริสาสุกุลนะครับที่ให้ความรู้มาแชร์ประสบการณ์เรื่องการทํา แบรนดิ้งนะครับอ่าก็ส่วนตัวว่าทำโรงแรมอ่าแฟมิลี่รันเหมือนกันแล้วก็มีปัญหาไอคันครับก็ได้ความรู้เยอะแยะม,มากเลยขอบคุณมากๆนะครับก็จะนำความรู้นี้ไปไปไป,ประยุกใช้แล้วก็คิดว่าทุกทุกได้ได้อะไรเยอะจากพี่มณิษม์อีกนงครับค่ะครับขอบคุณมากอย่า <c oughs> หยุดที่จะวาดฝันนะคะเพราะเราต้องการยูนิคเราต้องการสิ่งที่สิ่งที่ยูนิคโดดเด่นนะคะในในใน environment ของการโรงแรมจริงๆค่ะนะคะเวลาไม่พอถ้าเวลาพอจะให้มิสาร้องเพลงให้ฟังสักเพลงหนึ่งแหมเราเราเรายอมเรายอมรอกินข้าวช้าหน่อยไหมรับคระทอ๋อผมผมฟังเพลงที่มันเปรตเลยฟิสซอบมากครับผม มีใครรู้บ้างว่าพิสาร้องเพลงอะไรน้องเขาบอกว่าฟังพิสาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่อ,อไม่ใช่อยู่ในเด็กเด็กพี่แมนอยากฟังเพลงอะไรพี่แมนพี่แมนเป็นดีเจครับอ๋อเลยฮะพี่แมนเป็นดีเจเวลาเปิดผมบอกว่าเปิดเปิดเพลงพิสาไปน้ําตาไหลทุกทีโอแสดงว่าแสดงว่าหลงรักใครอยู่รอเปล่าอินมาก <laughs> แบกกิ้งฉากเรามีปะ <laughs> เรามีปะเป็นอะไรนะได้ไฟยูทูบกันลลองลองลองิด ด, <อะ S 1> ดูไหมลองเปิดมาดูพิสาจะลองดูนะคะเมื่อคืนนี้รอน้อยมากไหนไหนพิสามาแล้วก็อยากจะให้พิสาชโลมใจให้พวกเราหน่อยหลังจากการต่อสู้อบายาวนานจริงต้องร้องเพลง Live and Learn เพราะว่าต้องการทุกคนแต่สักวันหนึ่งนี้ก็ได้ค่ะแต่ว่ามันร้องยากมากเลยเราไม่ได้แบบฝึกมาตั้งนานแล้วนะคะเปิดมาเปิดนิดนึงก่อนแล้วเอาไม้จ่อก็ได้ค่ะก็โชคดีหรือโชคร้ายไม่รู้ว่า โชคดีมากกว่าที่เขาเอามาเอาเพลงนี้มาประกอบละครไอ้สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักใช่กครับน่าจะได้โอเคไ็นทีนี้ไปจอดนะอาจจะลองไม่จบเพลงนะโอเคขอลองพังพักฉันไม่รู้ว่านานแค่ไรฉันต้องทนเก็บทุกสิ่ง บางความจริงในใจทุกทุกอย่างทุกครั้งที่เราพบกันทุกครั้งที่เธอหันมาที่ฉันะเะยเฉยรู้ไหมฉันฟืนแค่ไหนได้ยันไหมว่าใจฉัน อาจะกดไว้ใจอกให้ใครได้รู้ได้ยิน สุดยอดเลยครับอีกเพลงหนึ่งได้ไหมอ่ะอีกเพลงหนึ่งได้ครับเอาเพลงอะไรีบเป็นเลยไงรีบเป็นเลิยด้วยตอนฟังบรรยายนั่งหงอยเลยนะเดี๋ยวเพลงนี้ต้องร้องด้วยกันนะคะต้องร้องด้วยกันโอ้เยี่ยมเลยครับค่ะถ้ามีขึ้นคาราโอเกะก็ดีจะได้ร้องด้วยกันตอนฟังบรรยายก็นั่งหนอยเลยนะงอยคะเลยนะ พอพี่สาร้องเพลงแต่ละคนนี่แบบสาบอกแล้วสาร้องเพลงเก่งกว่าพูดนะผู้ต <laughs> ายอย่าเลยจ้ะ <laughs> พี่พีก็ดีนะจะได้แบบให้ดูเนือ้อจะได้ช่วยกันร้องอันนี้เป็นเพลงที่ขอให้กำลังใจทุกคนนะคะถ้าเราต้องสู้กันต่อค่ะปีนี้ไม่จบค่ะแน่นอนสู้ต่ออีกค่ะ ใช่ไหมคะแบงนี้เกิดแล้วใช่ไหมคะลนไคะถลเกบจอได้เป็ขึ้นสาร้องเนาะอ <c oughs> โอเคเมื่อวันที่ชีวิตพี่ชมทำ เมื่อมีเขามากขามีลาไปมีสุกซ่อนผิดความหัวรัหรือวันไวเกิดขึ้นได้ทุกวันอยู่ที่เรียนรู้ันอยู่ที่ยมรัันอดังๆเลยนะ ทุกคนด้กันดีที่สุดโอเคนะคะดีที่สุดเอามาขึ้นแบบนี้นะคะโอเคก็เตรียมไวม้ว่าความทุกข์คงตามมาอีกไม่ไกลจะได้รับความจริงเมื่อต้องเจ็บปวดไว้ Okay, me break. Wait a minute, Okay. okay. ครับพีส่สาขอบพระคุณมากครับต่อไปจะเป็นเพลงที่ผมร้องนะโอเคเดี๋ยวเราจะรีบทานข้าวกันพี่ตูนวิทยกรท่านต่อไปมาถึงแล้วนะครับพี่ตูนสวัสดีครับพี่ตูนแล้วเดี๋ยวเราจะเจอกับพี่ตูนซึ่งจะดูแลเรื่อง Data Marketing กันต่อผมหารือนิดเดียวนะครับทานข้าวร่วบเวลาทานข้าวหน่อยขอ ขอเราเจอกันตรงนี้บ่ายโมงสิบนะครับเดี๋ยวลงไปที่ธนาคานะครับบ่ายโมงสนะิบ